สวัสดีครับผมไบร์ทจากเซี่ยไฮ้ชาแนลครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องพามือใหม่นะครับแนะนำเริ่มต้นงานวิดีโอวันนี้อยู่กับพี่ยงธนากรสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับก็เป็นแฟนคุณไบร์ทมาสักระยะแล้วนะครับเนื่องจากเป็นมือใหม่จริงๆอยากรู้เรื่องกล้องแล้วเราก็หาความรู้จนกระทั่งมาเห็นคุณไบร์ทเป็นหลายคลิปที่เรารู้สึกว่าเขาอธิบายละเอียดจังเลยอ่ะเขาโน้มน้าวให้เราย้ายค่ายมาอยู่ Panasonic ได้ ยังไม่ทันได้โน้มน้าวอะไรอย่างนี้อธิบายก่อนพี่ยงเป็นนักแสดงใช่ไหมใช่ครับแล้วความต้องการตอนแรกคือเป็นยังไงมายังไงคือจริงๆเนี่ยถามว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ไหมก็ไม่เชิงหรอกไปที่ไหนเราชอบถ่ายภาพเก็บไว้ตอนแรกเริ่มจากถ่ายภาพก่อนรู้สึกว่าภาพมันเล่าเรื่องได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นเราไปใส่ละครรู้สึกว่าถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโออ่ะมันเล่าได้ละเอียดกว่านึกออกไหมมันเก็บทุกโมเมนต์เพราะภาพมันได้แค่ช็อตเดียวก็เลยเริ่มถ่ายจากกล้องมือถือธรรมดานี่แหละเก็บเป็นเหมือนกึ่งไดอารี่ของเราไปเที่ยวบ่อยเที่ยวบ่อยครับไปเที่ยวบ่อยถ่ายเล่นๆแกล้งเพื่อนกับกลุ่มเพื่อนฝูงอะไรบ้างอะไรก็ถ่ายเก็บไว้ตลอดแล้วเราจะมาตัดแล้วก็เอาให้เขาดูเป็นเรื่องราวสนุกสนานกันแต่ปรากฏว่าพอมันผ่านเวลาไปเนี่ยโหมันกองเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้เราขี้เกียจเราก็ตัดไม่เป็นคือเราลองตัดง่ายๆในมือถือได้แต่เรารู้สึกว่าพอเราดูหนังดูอะไรเราอยากได้ภาพอีกแบบนึงเราอยากได้ภาพที่มันแบบฟีลลิ่งแบบดีกว่านั้นจนเราก็กองมันไว้จนกระทั่งมันมีเริ่มมีกระแสยูทูบเบอร์ขึ้นจะรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อมันทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันอาจจะมีรายได้ด้วยนี่แต่ด้วยความที่เราไม่มีความรู้ทำให้มันสเปะสปะมากจนกระทั่งมาเห็นที่คุณไบร์ทเฮ้ยเรามีที่พึ่งแล้วล่ะเห็นคุณไบร์ทไปเทรนคนนู้นคนนี้เอาเลยเว้ยคนนี้แหละฉันต้องเรียกว่าอาจารย์ผมก็เลยไดเรกเลยผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากเริ่มงานวิดีโอทุกคนนะก็คือมีสตอรี่ของตัวเองนี่แหละอยากจะเล่ามาเป็นภาพเคลื่อนไหวพอมีเรื่องทุกคนอยากจะเล่าเนี่ยมันสามารถมาทำเป็นคลิปวิดีโอลงสื่อต่างๆได้ลงทั้ง Facebook ลง YouTube ลงแพลตฟอร์มต่างๆได้อยู่แล้วแล้วพี่ยงก็ทักมาผมก็ไม่รู้จักหรอกว่าใครขอใครด้วยไม่เป็นไรผมไม่ได้ดูละครเพิ่งรู้ว่าพี่ยงเป็นนักแสดงบางคนดูยังจำผมไม่ได้นะจริงๆถ้าสารภาพตามตัวมาช่วงนี้ผมอาจจะติดงานเยอะมากแต่ว่ามันจะมีอยู่ซีรีส์หนึ่งที่ผมตั้งใจทำในปีนี้คือเป็นซีรีส์สำหรับมือใหม่ก็เลยตั้งใจว่าอาจจะแทรกคิวอันเนี้ยขออนุญาตพี่ยงไหนๆพี่ยงก็มาแล้วผมแนะนำให้เลยแต่ขออัดคลิปยินดีเลยครับดังนั้นการคุยวันนี้ก็คือเป็นการคุยแบบสดๆใช่ไม่มีอะไรไม่ได้มีการเตรียมสคริปต์นะครับเป็นรายการสดจริงๆจะได้รู้ว่าเวลาคนเริ่มต้นเนี่ยมีคำถามอะไรหรือได้ข้อมูลอะไรมาจะได้มาเคลียร์ตรงนี้คือผมโง่มากเลยนะคือบางทีผมอาจจะถามบางเรื่องที่ไม่ควรจะถามอะไรเงี้ยก็อย่าถือสาผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเริ่มเลยคลิปนี้ก็คือจานแนะนำตั้งแต่ใช้อุปกรณ์อะไรไปเรื่อยๆจนไปทำคลิปวิดีโอได้คือต้องบอกกันด้วยคนที่เป็นยูทูบเบอร์บางคนก็ใช้กล้องธรรมดาถ่ายกล้องมือถือก็มีซึ่งบางคนก็ทำได้ดีแต่เนี่ยพอเป็นนักแสดงในฐานะที่เราเป็นคนเสพละครเสพหนังเรารู้สึกว่าเราต้องการคุณภาพที่มันมากกว่านั้นผมก็เลยมองที่อุปกรณ์เป็นอันดับแรกเพราะบางคนสามารถเริ่มทำได้เลยคุณมีมือถือคุณถ่ายได้เลยแต่สำหรับผมมองว่าความพอใจผมน่าจะต้องเริ่มที่อุปกรณ์พอภาพมันดีแล้วมันจะมีแรงบันดาลใจให้ผมทำมันต่อไปอะไรเงี้ยผมชอบนี่ออกมาคือมันมีบางคนที่เขาบอกว่าอุปกรณ์มันไม่ต้องดีก็ได้มันอยู่ที่คอนเทนต์ใช่ผมเชื่อหลายคนเป็นมือใหม่ตีอยู่ในหัวตัวลงต้องภาพดีหรือว่าต้องคอนเทนต์ดีวะมันวุ่นวายจนเราไม่ได้เริ่มไม่ได้ทำอะไรสักทีแต่ผมชอบที่พี่บอกว่าเฮ้ยเพราะอุปกรณ์มันดีแล้วมันเกิดความมั่นใจแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากออกไปถ่ายเริ่มจากความพอใจของเราใช่ผมว่าตรงจุดนี้ดีมันจะได้ทำสักทีใช่มีคำถามอะไรเริ่มก่อนฮะโชคดีที่ผมได้ดูคลิปที่คุณไบร์ทรีวิวไว้คือเอาจริงอ่ะผมไม่ใช่แฟนพานาแต่ผมได้ยินเรื่องของพานาโซนิกมาเยอะแต่ผมไม่รู้เลยว่าอะไรกันแน่ที่มันดีมันใช้ยังไงจนกระทั่งผมไปเห็นคลิปที่เปรียบเทียบระหว่าง G85 G9 แล้วก็ GS5 สปีชีส์ของมันก่อนนั้นก็มีแต่ว่าอันที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดทางด้านวิดีโอมันจะเป็นคลิปอันนี้ผมว่าไปดูย้อนได้ที่ APS-C Channel ผมก็เลยชั่งน้ำหนักระหว่างมือใหม่อย่างผมแต่ความต้องการคุณภาพเป็น GH5 เลยแต่ผมรู้สึกว่าที่คุณไบร์ทรีวิวเนี่ยด้วยของน้ำหนักการใช้งานผมเลยรู้เลยว่าใช่ระยะยาวอาจจะยังไม่ใช่ผมถ้าเป็นสายถ่ายด้วยตัวเองไปนู่นมานี่ผมรู้เลยว่าน้ำหนักของคนถือกล้องมีผลจริงๆแล้วผมก็เลยลดสเปคมาด้วยราคาด้วยลงมาเป็น G9 เพราะเป็น G9 สำหรับผมเนี่ยผมชอบมันนะได้ดูรีวิวแยกของ G9 ยังไงได้ดูครับผมก็รู้สึกผมชอบมันตรงที่มันเทพทางด้านถ่ายภาพมากความต้องการผมมันหลากหลายจนผมไม่รู้ว่ามันเกินไปไหม G9 มันภาพดีแต่ว่ามันก็ติดเรื่องวิดีโอต่อเนื่องไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญหรือเปล่าเพราะผมยังไม่ได้ลองถ่ายในชีวิตจริงผมก็เลยมองว่า ถ้าเริ่มต้นเนี่ยลองไป G85 ไหมลองดูฟีลลิ่งของเราก่อนว่าเราอยากจะกระโดดไปไหนแต่บังเอิญมันมีออกตัวใหม่มาเป็น G95 อีก G95 ที่กำลังจะออกไม่รู้ว่าคลิปที่ดูอยู่ตอนนี้มันออกไปหรือยังนะถ้าผมตัดช้ามันจะออกไปแล้วผมก็เลยยิ่งช่างใจว่าเอ๊ะเอาไงดีเนี่ยปัญหาซ้ำซ้อนอยู่นั้นคือถ้าเราอยากได้เนี่ยเราจะไปซื้อมือ2ยังไงนึกออกไหมเราดูไม่เป็นน่ะเราไม่เคยเล่นมันน่ะมันมีเทคนิคอะไรให้เราเลือกมือ2ได้อะไรเงี้ยเท่าที่ผมฟังดูพี่ยงเป็นคนศึกษาหาข้อมูลอันนี้ผมชอบก็ไปดูข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้ผมก็อยากรู้พี่ยงว่าจะไปทำงานอะไรบ้างลองนั่งนึกว่าอยากทำจะคลิปไฟนอลสุดท้ายแบบไหนใช้งานอะไรบ้างแน่ๆก็คือท่องเที่ยวถ่ายคนเดียวใช่เองอาจจะไม่ได้ถ่ายเราถ่ายวิวถ่ายผู้ร่วมทริปอะไรถ่ายวิดีโอด้วยเป็นภาพนิ่งด้วยเน้นอะไรฮะคือจริงๆอยากได้ให้มันดีทั้งสองอย่างดีทั้งสองอย่างใช่ไหมโอเคแต่ก็คงเป็นวิดีโอเป็นหลักเพราะว่ามันเล่าเรื่องมากกว่างานวิดีโอนะครับก็คือต้องเน้นการเล่าเรื่องเราอาจจะถ่ายเป็นช็อตที่เราเจอมาแล้วมาเรียงต่อกันโอเคนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้ผมก็จะบอกตามสเต็ปไปเลยใครเริ่มงานวิดีโอเนี่ยกล้องที่เราจะต้องดูอย่างแรกก็คือต้องมีพอร์ตไมค์อย่างที่2จอฟลิปได้เพราะถ้าจอไม่ฟลิปแล้วเราทำงานคนเดียวเราจะลำบากใช่มันกะเฟรมยากใช่มันกะเฟรมยากถ้าเกิดว่าเรามีคนถ่ายให้อย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรคือไอ้พวกทิวสกรีนด้านหลังนะครับกล้องที่มันจอไม่ฟลิปอ่ะแล้วมีคนถ่ายให้อ่ะโอ้สบายถ้าสมมุติว่าเป็นพานาอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกตระกูล GX ที่จอมันไม่ฟลิปไอ้พวกนั้นผมจะไม่แนะนำถ้าเกิดว่าเอาไปใช้มันไม่ได้ตรงความต้องการของเราจอไม่ฟลิปนี่มันจัดเฟรมลำบากมันเป็นกล้องถ่ายสตรีทที่โฟโตกราฟเฟอร์เขาออกไปถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายสต็อกนะพวก G85 พวกนั้นอันดับหนึ่งเป็นพอร์ตไมค์ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราจะทำคลิปเสียงต้องดีถ้าเกิดว่าเราไม่มีไมค์เนี่ยเสียงมันจะก้องหน่อยจริงๆก่อนหน้านี้ผมจะขอเป็นกล้องที่ถ่าย Full HD 60 เฟรมเปอร์เซกได้นะเพราะผมชอบเฟรมเรท 60มันจะเรียกว่ามันสมูทกว่าใช่ไหมมันสมูทกว่านุ่มกว่าแต่จริงๆแล้วหนังทุกวันนี้หรือกระทั่งละครที่เราดูกันอยู่นะครับเฟรมเรทมันแค่ประมาณ 25-30 เองนะก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วใช่คือถ้า 25-30 ก็คือเราดูได้เราโอเคเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสแต่ว่ากล้องปัจจุบันเนี่ยมันถ่าย Full HD 60 ได้แทบทั้งหมดแล้วสมมติถ้าซื้อใหม่นะเลือกกล้อง2อย่างเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับเอาจอฟลิปกับพอร์ตไมค์ถ้าอย่างเป็น Sony ตอนนี้มีแค่ตัวเดียวคือ A64 A6000 A6003 อะไรพวกนี้มีพอร์ตไมค์เหมือนกันแต่จอมันไม่ฟิปถ่ายคนเดียวมันจะลำบาก A5001 ของ Sony อย่างเงี้ยจอมันฟลิปแต่มันไม่มีพอร์ตไมค์ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าอย่างของ Canon มันจะมีจอที่มันฟลิปบนกับฟลิปด้านข้างไอ้ฟลิปบนน่ะดีเพราะว่ามันทำให้เราจัดองค์ประกอบภาพได้โดยเบื้องต้นดีละแล้วก็มีพอร์ตไมค์แต่ว่าถ้าเกิดเราจะออกไปถ่ายข้างนอกแล้วเราต้องติดไวเลสติดไมค์บนหัวกล้องไมค์มันจะบังจอมิดเลยมันจะไม่มีประโยชน์นะแต่ถามว่าเริ่มต้นซื้อแบบนั้นได้ไหมตอนผมเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอผมใช้จอฟลิปบนนะใช้ได้เพราะเป้าหมายแรกคือจัดองค์ประกอบภาพแล้วเรานั่งทำงานคนเดียวอยู่อย่างเงี้ยผมตั้งจอฟลิปบนไว้องค์ประกอบภาพได้ละไม่เฟรมไม่เปลี่ยนไม่หลุดแล้วก็ติดไมค์ไวเลสไปบางก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ห่วงจัดไปแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นงานที่เราจะต้องเดินถ่ายเปลี่ยนเฟรมตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราต้องดูดังนั้นจอฟลิปข้างก็จะเหมาะกว่าทีนี้อัดต่อเนื่อง30 นาทีผมว่ามือใหม่ส่วนใหญ่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้ดีกว่าเพราะลักษณะงานของผมเนี่ยผมมาทำเป็นด็อกิวเมนทารี่ทำรีวิวถ่ายยาวถ่ายสัมภาษณ์ผมจำเป็นจะต้องอัดยาวต่อเนื่องไม่มีตัดเป็นคนคิดเยอะไงคิดว่าถ้าเราถึงจุดนี้แล้วคอนเทนต์อื่นๆที่เราเล็งไว้ไปคุยสัมภาษณ์นี้มันอาจจะมีอาจจะต้องใช้ไงผมว่าหลายคนเป็นปัญหานี้ควรจะต้องเผื่อไว้ไหมวะเผื่อไว้ดีไหมเหมือนซื้อคอมก็ซื้อสเปคล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งหาไม่เจอว่าเราควรจะซื้ออะไรผมแนะนำว่าผมจะไม่แนะนำให้ซื้อเผื่อแต่ว่าแนะนำให้ซื้อเท่าที่ใช้เพราะซื้อเผื่อเนี่ยตอนนี้เราซื้อไปไม่ได้ใช้แน่ๆแล้วกว่าเราจะได้ไปใช้เลยตอนนั้นอีกสักพักหนึ่งเลยเอามาตัวใหม่แล้วยิ่งเป็นมือใหม่ที่ผมเคยคุยกับหลายๆช่องไว้ก็คือกล้องตัวแรกที่ซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรา 100% เวลาซื้อก็คือซื้อกว้างๆกลางๆไปก่อนแล้วพอเราใช้ไปสักพักเนี่ยสักประมาณ 3-4 เดือนมันจะเริ่มรู้แล้วว่าเราขาดอะไรเราต้องการอะไรแล้วกล้องตัวที่2อ่ะจะเฉพาะทางใกล้เคียงกับเราเยอะมันยากที่มันจะจบภายในตัวเดียวนะไม่มีทางอย่างพี่ยงสมมติซื้อไปอย่างเงี้ยอีกปีนึงอาจจะเปลี่ยนไปอีก 2-3 กล้องแล้วก็ได้แล้วมันจะเจอกล้องที่เฉพาะทางแต่ช่วงแรกเนี่ยแนะนำให้ซื้อเท่าที่ใช้ไปก่อนถ้าช่วงแรกเนี่ยไม่ได้มีถ่ายยาวไม่เกิน 30 นาทีเนี่ยเพียงพอแล้วเพราะปกติเวลาไปถ่ายเนี่ยคือเราถ่ายจะโมเมนต์สั้นๆแล้วก็มาตัดต่ออันนี้จะสบายกว่าดังนั้นเวลาแนะนำพี่ยงก็คือผมไม่อยากให้ซีเรียสเรื่องนี้มีดีแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยให้ซีเรียสขนาดนั้นซึ่ง30 นาทีนี้ยาวมากเลยนะพยายามนึกถึงพฤติกรรมเราคือเรากังวลไปก่อนแต่จริงๆเราไม่เคยถึงเลยไม่5 นาทีไม่พูดแทบไม่ถึงแล้วนะใช่ก่อน30 นาทีไม่เป็นไรอย่างน้อยขอจอฟลิปขอกล้องที่มีพอร์ตไมค์โอเคเรื่องความยาวไม่มีปัญหาละทีนี้ต้องถามว่าไปถ่ายข้างนอกเนี่ยตั้งถ่ายหรือเดินถ่ายเยอะส่วนใหญ่เดินถ่ายถ้าเดินถ่ายเยอะกล้อง ที่แนะนำก็ต้องเป็นกล้องที่มีกันสั่นที่ดีกล้องที่มีกันสั่นที่ดีถ้าเป็นพานาก็บอกไปเลยว่าต้องเป็นกล้องที่เป็น dual IS ก็คือกล้องที่มีกันสั่นในบอดี้ใช้งานร่วมกับเลนส์ไอ้พวกนี้นี่แหละที่ไม่ได้มีความรู้รู้ว่ากันสั่นเห็นอยู่ว่าเออคุณไม่เปิดดูปุ๊บเดี๋ยวดูนะกดนะมันเขย่าข้างในมันจะสั่นๆอันนี้ผมพอจะรู้ละแต่ปัญหาคือดูยังไงมันต้องแบบผมเราไม่รู้นี่เห็นไหมใช่อันนี้เห็นเลยเซนเซอร์มันสั่นมันขยับแล้วมันมีกันสั่นในเลนส์ด้วยทำให้มันนิ่มกันสั่นในเลนส์ก็ต้องไปศึกษาเองใช่ไหมว่ารุ่นไหนมีไม่มีหรือว่ามันจะมีเขียนตัวย่อวันนี้ให้เราอยู่ครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นของพานามันใช้คำว่า Mega OIS Canon ใช้คำว่า IS คือ Image Stabilizer อันที่มันไม่มีคืออะไรถ้าไม่มีก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะไม่เขียนอะไรเลยไม่เขียนอะไรเลยอันนี้เลนส์ฟิกอยู่ที่เลนส์ถ้าเดินถ่ายเนี่ยต้องมีกันสั่นที่ดีกล้องส่วนใหญ่มันจะมีกันสั่นเฉพาะในเลนส์เพราะว่าพื้นฐานโดยเดิมๆไอ้กล้องมิเรอร์เลสพวกนี้มันมาจากภาพนิ่งคือเหลือเฟือแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอซะเยอะกันสั่นที่ผมเห็นในท้องตลาดเนี่ยถ้าประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ลองใช้มาเนี่ยไม่มียี่ห้อไหนสู้พานาอันนี้ผมบอกเป็นคอนเฟิร์มของตัวผมเองสปอนเซอร์หรือเปล่าผมใช้หลายแบรนด์มาทั้ง Canon ทั้ง Sony ลองใช้มาเนี่ยมันมีกันสั่นในบอดี้แต่ว่ามันทำงานเฉพาะแบบในบอดี้อย่างเดียวเลนไม่มีกับบางยี่ห้อที่มันบอกว่าทำงานร่วมกับเลนแต่ว่าทำงานบางแกนร่วมกับเลนแต่ของพานาเนี่ยทำร่วมกันทั้งคู่แล้วนิ่มมากคือมันเห็นแตกต่างเลยใช่ไหมไอเลนที่ไม่มีกันสั่นจะมีเฉพาะบอดี้แต่กันสั่นเลนไม่มีคือรู้สึกเลยใช่ไหมผมรู้สึกเลยในปัจจุบันเนี้ยจะมีกล้องอยู่ประมาณ3ตัวถ้าเกิดว่าผมจะออกไปถ่ายนะคือมีกล้องที่เป็น Dual IS ของพานา GoPro กับ Osmo Action ที่นิ่มพอนะอย่างพวก GoPro กล้องเล็กๆอะไรพวกเนี้ยมีอยู่ไอพวกนั้นกันสั่นจะดีแต่คุณภาพภาพไม่โดนใจใช่อันนั้นต้องแบบที่แสงเยอะๆหน่อยแสงน้อยจะเละเทะถ้าเกิดว่าเราไปเลือกซื้อกล้องสเปคถึงละมีจอฟิปมีพอร์ตไหมมีแต่กันสั่นในเลนอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าอย่างนั้นน่ะตั้งทิ้งดีกว่าก็ไม่ต้องเดินยืนถือถ่ายเฉยโอเคเนี่ยผมต้องดูอ้อละถ้าเกิดเป็นของพานาก็ต้องใช้เลนกับพานาเท่านั้นถึงจะเป็นดูอ้อไอเอสซึ่งเลนพานาทุกตัวที่มีกันสั่นเนี่ยจะใช้กับบอดี้ที่เป็นดูอ้อไอเอสได้ทั้งหมดกล้องพานาใส่เลนอะไรได้บ้างพานาโซนิกเป็นกล้องขนาดเซนเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าไมโครโฟเตอร์ถ้ากล้องใหญ่ๆส่วนใหญ่ถ้าสมมติในกองถ่ายเขาเรียกอาจจะเป็นกล้องเซนเซอร์ฟูลเฟรมก็คือขนาดเซนเซอร์ใหญ่แล้วก็เซนเซอร์มีหลายขนาดของพานาจะเป็นขนาดเล็กหน่อยแล้วขนาดใหญ่ดียังไงขนาดใหญ่ถ้าเป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมเนี่ยมันดีตรงที่ละลายหลังสวยละลายหลังเยอะกว่ามากไม่ได้เกี่ยวกับเลนเลยเหรอเกี่ยวด้วยแต่โดยสมมติว่าถ้าเลนสเปคใกล้เคียงกันฟูลเฟรมจะละลายหลังสวยแสงจะทำน้อยเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่าก็คือสมมติถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยน้อยจะน้อยกว่าดัน ISO เยอะๆแล้วภาพไม่ได้แหกมากนี่เป็นข้อดีของฟูลเฟรมงานภาพนิ่งถ้าเกิดจะไปสุดทางภาพนิ่งยังไงก็ต้องฟูลเฟรมทีนี้พอเป็นงานวิดีโอเนี่ยถามว่าฟูลเฟรมดีไหมมันเริ่มจะแล้วแต่งานละเพราะเอาจริงกล้องถ่ายหนังหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์หลายๆตัวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ฟูลเฟรมเขาใช้เซนเซอร์ที่อาจจะเล็กกว่านั้นคือยิ่งเซนเซอร์เล็กใช่ไหมครับมันจะมีการชัดลึกก็คือละลายหลังน้อยหมายถึงว่าข้างหลังไม่ได้เบลอขนาดนั้นไม่ต้องการให้เบลอขนาดนั้นสมมุติว่าเราถ่ายจินจูกุเที่ยวถ่ายอยู่ถ้าเราใช้ฟูลเฟรมถ่ายข้างหลังอาจจะเบลอไปเลยที่นี่ที่ไหนอยู่ที่ความต้องการนึกถึงภาพพอร์ตเทรตสวยๆงานแต่งที่เขาถ่ายแล้วหลังละลายอย่างเงี้ยเขาใช้ฟูลเฟรมถ้าเกิดมันกลายเป็นหนังแบบนั้นคือมันอาจจะเล่าเรื่องรอบๆลำบากหน่อยเป็นต้นเข้าใจละการละลายหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของเดฟด้วยเดฟก็คือเดฟออฟฟิลก็คือการละลายหลังเนี่ยยิ่งเป็นฟูลเฟรมเดฟมันบางใช่ไหมครับสมมติว่าถือว่าหลอกถ่ายหน้าตัวเองหลังละลายสวยเลยภาพชัดเปลี่ยนระยะปึ๊บปั๊บเดินไปเดินมาสมมุติว่ามีการเปลี่ยนโฟกัสมันก็จะวืดวาดเอาพูดง่ายว่าตรงนี้ชัดเบอร์หูเบอร์ตรงนี้ชัดคือมันบางมากเขาเรียกว่าระยะความชัดมันบางใช่ไหมความหมายของมันใช่ไหมเลยออกไปปึ๊บก็เบลออย่างเงี้ยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วซึ่งบางทีถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่งานเฉพาะเจาะจงอย่างพวก MV ที่ต้องเล่าเป๊ะอย่างนั้นน่ะมันคุมความชัดลึกลำบากโดยหลักๆก็คือสมมุติว่าถ้าผมใช้เลนส์เซนเซอร์เล็กยกตัวอย่างเช่นฟูลเฟรมขนาดนี้เซนเซอร์ไมโครโฟกัสประมาณนี้แล้วมือถือจะเล็กกว่านี้จะสังเกตว่าถ่ายมือถือเนี่ยหลังก็จะชัดพอสมควรมันก็เลยจะเห็นแทบทั้งหมดหลังจะไม่ได้ละลายมากถ้าใช้กล้องมือถือคือหลังก็ใช้ AI เอาใช่ครับหลังก็ใช้ซอฟต์แวร์เอาที่ช่วยให้ละลายแต่โดยเดิมๆคือมันไม่ได้ละลายขนาดนั้นก็เป็นข้อดีก็เสียต่างกันคนจะไปถ่ายอาหารเนี้ยเอาฟูลเฟรมไปถ่ายอาหารซูมไปไก่ชิ้นแรกในชัดเชียร์หลังนี่แล้วพอถัดไปอีกนิดเดียวไอ้ข้าวเนี่ยละลายแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันไม่ตรงการใช้งานเวลาถ่ายมือถือชัดลึกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเห็นทั้งจานลักษณะการใช้งานของผมเนี่ยเดฟประมาณไมโครโฟเตอร์เนี่ยเหมาะเอางานวิดีโอที่ผมจะใช้เล่าเรื่องถ่ายอุปกรณ์ถ่ายเฉียงเนี่ยแล้วมันเห็นไปทั้งแผงมันยังไม่ทิ้งข้างหลังถ้าเป็นฟูลเฟรมไปแล้วข้างหลังไปไกลมากไม่ได้อีกบางคนจะซื้อกล้องไปถ่าย MV ผมก็เลยบอกเลยว่าเป็นฟูลเฟรมสวยภาพสวยเลยแต่นายต้องไปเซตฉากโฟกัสเป็นจุดๆไปใช่ครับแต่ข้อเสียของเซนเซอร์เล็กก็คือเรื่องแสงน้อยนี่จะน้อยเยอะหน่อยส่วนใหญ่นะถ้าฟูลเฟรมจะเซนเซอร์มันใหญ่พื้นที่การรับแสงมันเยอะดอทพิกเซลมันใหญ่มันก็จะสามารถรับแสงมาได้เยอะก็อยากได้อย่างก็ต้องเสียอย่างธรรมดานะ เซนเซอร์เล็กจะใส่เทคโนโลยีได้เยอะพอสมควรพื้นที่ในการประมวลผลเนี่ยมันเล็กแค่นี้มีให้ดูเลยไหมว่าอันไหนฟูลเฟรมแล้วมันใหญ่ต่างกันยังไงมีไหมอย่างเงี้ยนี่คือเซนเซอร์ฟูลเฟรมไอ้พวก APS-C APS-C อะไรพวกนี้ก็คือกล้อง Canon หมายถึงเป็นชื่อเซนเซอร์ของตัวนี้ก็คือขนาดเล็กแล้วก็อันนี้ของพานากับโอลิมปัสจะใช้ไมโครโฟเตอร์เหมือนพานาคำว่าไมโครโฟเตอร์นี่สากลไหมสากลครับอ๋อโอเคอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเซนเซอร์วันแล้วก็1/2.3 นิ้วคือพวกมือถือพวกกล้องแอคชั่นแคมแล้วก็ฟูลเฟรมจะใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะมีใหญ่กว่านี้อีกมีใหญ่กว่านี้อย่างเช่นมันจะมีกล้องของฟูจิออกมาตัวหนึ่งล่าสุดเนี่ย GFX 100รุ่นนั้นเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตก็คือเซนเซอร์จะใหญ่มาก100 ล้านพิกเซลผมเห็นวิดีโอที่เขาถ่ายทำแลบเมืองมาหูชัดเป๊ะหน้าต่างคมกริบหน้าต่างของตึกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นดีเทลของภาพก็จะได้แบบนั้นมาละลายหลังเยอะอื่นแล้วเซนเซอร์มันเกี่ยวกับความละเอียดของภาพไหม10 ล้าน 20 ล้านอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้เซนเซอร์เล็กขนาดมือถือเนี่ยบางแบรนด์เขาก็บอกว่ามี20 ล้านใช่ก็พูดง่ายก็คือเซนเซอร์ขนาดเท่านี้ซอยออกไป20 กว่าล้านช่องแล้วเซนเซอร์ที่ใหญ่หน่อยมันก็ซอยออกไปเท่านั้นสมมติกล้องดี20 ล้านกับมือถือ20 ล้านความแตกต่างของ2 กล้องนี้เป็นยังไงอย่างแรกก็คือความละเอียดเท่ากันความละเอียดเท่ากันหมายความว่าถ้าเอามาทำไซส์ภาพจริงใหญ่เท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเซนเซอร์ใหญ่ละลายหลังเยอะอยู่ละเซนเซอร์ใหญ่เมตริกเซลมันใหญ่ขึ้นด้วยทำให้รับแสงได้เยอะขึ้นถ่ายในที่แสงน้อยจะดีกว่าแต่อย่างผมเนี่ยจะไม่ได้ไปสนความละเอียดของกล้องเราเลือกอะไรดีฟูลเฟรมกับไมโครโฟเตอร์ผมมีในใจละไมโครโฟเตอร์ผมโอเคเพราะว่าอย่างกล้อง Canon ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยอย่างพวก M50 700D 800D DSLR ส่วนใหญ่เป็น APS-C ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดฟูลเฟรมแต่ก็ใหญ่กว่าไมโครโฟเตอร์ก็กลางๆคือพอรับคุณภาพภาพอะไรประมาณนั้นได้ก็คือจบแล้วอยากละลายหลังเพิ่มก็เปลี่ยนเลนส์เอาใช่ต้องเปลี่ยนเลนส์มันจะมีเรื่องเลนส์อีกถามว่าไมโครโฟเตอร์ทำหลังละลายได้ไหมมันก็ทำได้ก็มันก็มีเลนส์ที่ f ต่ำๆทำให้หลังละลายได้อยู่นั่นคือเรื่องของเซนเซอร์ผ่านเรื่องเซนเซอร์ไปละทีนี้จากลักษณะงานของพี่ยงคือเดินถ่ายใช่ไหมครับมีการสั่นในบอดี้การสั่นในเลนส์ของพานาเนี่ยการสั่นในบอดี้เนี่ยตามที่ตัวผมเคยลองใช้มาคือดีที่สุดเลยโฟกัสเข้าไม่เข้านี่อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าโดยการเดินถ่ายอย่างเงี้ยสมูททีนี้ความละเอียด 4K ต้องการไหมคือจริงๆชาวบ้านอย่างผมใหม่ๆต้อง 4K ความรู้สึกยากมันคือเราอยากได้ตัวท็อปอยู่แล้วแต่พอมาดูคุณบายก็เลยความต้องการมึงแค่นี้นี่หว่ามึงใช้อะไรถ้ามึงลงเต็มที่มึงก็ YouTube แม่งดูคอมที่บ้านเราก็กระโหลกกระลามากเลยตัดแค่คลิป20 วิไม่รู้จะลงข้อมูลกันไส้ทะลักขนาดไหนตัดไปกระตุกไปเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยประมาณนี้โอเคแล้วไม่ได้ซีเรียสเรื่อง 4K ก็คือคุณภาพ Full HD เนี่ยรับได้ก็รับได้แล้วตอนนี้ที่ของคุณไบร์ทที่ถ่ายอยู่ตอนนี้คือเป็น Full HD 60 เฟรมพอแล้วที่ลงใน Channel ส่วนใหญ่จะเป็น Full HD 60จะมี 4K จำแซมมาบางคลิป Full HD 30 กับ 60เราเซตที่กล้องได้กล้องสมัยนี้กล้องส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เซตถึง60อยู่แล้วใช่ครับใช่ส่วนใหญ่แต่มันแล้วแต่ฟีลลิ่งนะผมเคยถามผู้กำกับตอนด้วยความที่ไม่เข้าใจว่าเฮ้ย60มันเฟรมเยอะกว่ามันลื่นกว่าทำไมหนังละครเขาไม่พัฒนาไปล่ะเขาชอบให้มันเบลอเขาบอกอย่างนั้นเขาอยากให้มันเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันจะมีความสมูทของตาเราอยู่อย่างเงี้ยเวลาเรามองมืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพี่ยงดูมือผมอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ชัดตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเป็นเฟรมเรทเยอะๆปุ๊บมันจะชัดเป๊ะแล้วมันจะคมมันจะปวดตาด้วยใช่มันมีหนังบางประเภทที่มันจะชัดมากผมก็เคยดูมันไม่โอเคใช่ใช่เป็นไปได้พอเฟรมเรทเยอะๆเนี่ยมันจะไปเหมาะกับพวก Discovery พวก Discovery พวกนกบินมาจิบน้ำปิ้งหยดน้ำกระเด็นอย่างนั้นจำเป็นแต่ถ้าเล่าเรื่องเป็นหนังภาพยนตร์ส่วนใหญ่เฟรมเรทเขายังใช้ 24-25 หรือ 30 กันอยู่เลยนะครับถ้างั้นเรื่องเฟรมเรทก็ไม่ซีเรียสทีนี้เรื่องความละเอียดผมอธิบายนิดนึงว่า 4K ดีไหมโดยหลักๆมันดีอยู่แล้วมันชัดกว่าจอสมัยนี้ถ้าเป็นจอใหญ่ๆเนี่ยความละเอียด 4K เนี่ยมีประโยชน์มากคือดูแล้วฟินกว่ากันฟูจิ4เท่าเลยมันชัดกว่าแน่นอนเพราะมันใหญ่แต่มันจะมีเรื่องที่ต้องพิจารณาคือสื่อที่เราจะทำในวิดีโอเนี่ยเอาไปลงไหนถ้าเราจะลงผ่าน YouTube หรือว่าลง Facebook แล้วไม่ติด Facebook ก็รองรับ 4K นะถ้าเกิดอัพขึ้นไปกลุ่มเป้าหมายของเราดูผ่านอะไรคอมหรือมือถือผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นมือถือถ้ากลุ่มเป้าหมายของเรามือถือหลายๆเพจหลายๆ channel เขาก็ไม่ได้สนความละเอียดขนาดนั้นเพราะในมือถือของเราเรโซลูชั่นมันแค่นี้คือชัดแล้ว Full HD นี่ชัดแล้วจอเล็กๆมันไงมันก็ชัดไม่ได้ 4K อันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยแล้วสิ่งที่ตามมานะครับสมมุติว่าคนที่อยากทำวิดีโอ 4K เนี่ยมันจะมีเรื่องต้องพิจารณาเพิ่มผมว่าอยากจะโนติสไว้นิดนึงก็คืออย่างที่พี่ยงบอกเมื่อกี้เรื่องสเปคคอมการตัดต่อจะนานขึ้นเหนื่อยขึ้นเรนเดอร์นานขึ้นฮาร์ดดิสก์จะเต็มไวขึ้นเมมโมรี่กล้องที่เราใส่ในกล้องอย่างเงี้ยมันก็ต้องซื้อเยอะขึ้นดังนั้น ก็พิจารณาตรงส่วนนี้แต่ถ้าเกิดใครมุ่งหวังจะไป 4K เขาก็ต้องเตรียมตัวตรงส่วนนี้ไว้อยู่แล้วล่ะแต่อย่างผมเนี่ยคือเคยทำมาแล้วแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับมันเหลือเกินโหนี่ขนาดสเปคของขนาดนี้ยังเหนื่อยแล้วเราขนตูดอย่างเราจะไปไหวได้ไงเนี่ยแล้วแต่คนนะบางคนเขารู้สึกว่ากล้องเขาทำได้เขาก็อยากจะอยากไปให้เต็มเดียวยัดให้เต็มอ่ะซึ่งกล้องส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยรองรับ 4K กันเยอะละมันไม่มีแบบกลางๆใช่ไหมFull HD ปั๊บก็ไป 4K เลยเอ้ยจริงๆมีพวก 2.5 2.7K มีแต่มีในกล้องแบบกล้องมือถือกับกล้อง GoPro พวก Action Cam พวกนี้อ๋อมีเหมือนกันมีแต่ว่าเป็นโซลูชั่นแปลกๆผมจะไม่ค่อยแนะนำแล้วก็ดูด้วยนะกล้องบางตัวที่เขาโม้ว่าเป็น 4K อ่ะบางกล้องได้แต่ความละเอียด 4K จริงแต่ระบบโฟกัสห่วยลงก็มีแล้วเราจะรู้ได้ไงมันไม่ได้มีใครมาบอกเราเนี่ยต้องมีคนใช้มาบอกเพราะว่าตามโฆษณาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้บอกมันไม่บอกหมดเพราะว่าเขาชูจุดเด่นฟีเจอร์อยู่แล้วดูหน่อยว่า 4K เนี่ยมาเต็มสเปคไหม Full HD เนี่ยโฟกัสไวหน้าหลังไม่มีปัญหาเลยแต่พอ 4K ปุ๊บโฟกัสช้าบ้างถ่ายวิดีโอจากตอนแรก Full HD Unlimited พอมา 4K ปุ๊บเหลือ30หรือบางที่เหลือ10นาทีคือมีแค่มีอ่ะไปถ่ายสั้นๆอย่างมือถือส่วนใหญ่ถ่าย 4K ถ้าเกิดไม่ได้เป็นรุ่นท็อปนะ 4K ถ่ายได้แต่10นาทีก็ร้อนตัดละอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตอนนี้เท่าที่ผมคิดดูนี่ก็น่าจะหมดละสรุปก็คือจอฟลิปมีพอร์ตไมค์มีกันสั่นในบอดี้ถ่ายวอลล็อกเพราะไปท่องเที่ยวไปเดินทางท่องเที่ยวบ่อยแล้วก็ไม่ได้หนักมากถ่าย30นาทีตัดไม่ซีเรียสแล้วก็ 4K เต็มที่หรือเปล่าเอาดีไม่ซีเรียสความละเอียดโอเคอยากได้สโลว์ไหมไม่ได้ใช้บ่อยแต่มีก็ดีคือคอนเทนต์มันเยอะมากอ่ะบางทีก็อยากเฮ้ยมีที่บ้านมีหมาเยอะไงบางทีก็อยากจะพาหมาไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายคือจริงๆถ่ายเป็นไดอารี่แหละแต่อยากได้บางช็อตที่หมาวิ่งแล้วก็โดดขาลอยอะไรเงี้ยสโลว์โมชั่นสะบัดหูอะไรเงี้ยนึกออกไหมถ่ายสโลว์ได้นี่เราจะไปทำคอนเทนต์อะไรได้เยอะเลยนะครับมันสนุกถ่ายสโลว์โอเคแสดงว่าอยากได้สโลว์ด้วยทีนี้มาดูกล้องที่ผมแนะนำกันจากที่พี่ยงถามมาตอนแรกเนี่ย G85 G9 GH5 ใช่ไหมครับเป็นของพานาโดยหลักตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยของผมเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนผมจะมี G7 อยู่ตัวหนึ่ง G7 เนี่ยทำได้แทบทุกอย่างที่บอกเกือบมาเลย 4K ก็ได้วิดีโอ 60 ได้จอฟลิปมีพอร์ตไมค์แล้วก็น้ำหนักเบาจะมีติดอยู่แค่มันไม่มีกันสั่นในบอดี้ดังนั้นเวลาเดินถ่ายเนี่ยภาพมันจะสั่นเข้าใจมันจะสั่นนะครับดังนั้นช่วงแรกที่ผมทำคลิปรีวิวถ้าย้อนไปดูเนี่ยคือผมจะตั้งทิ้งแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนคือถ้าเกิดเป็นงานลักษณะที่ทำอยู่ในสตูดิโออย่างเงี้ยเหลือเฟือเลยฮะเอาไปถ่ายคลิปรีวิวบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเหลือเฟือเลยอ๋อใช่มันไม่ต้องเคลื่อนไหวมันเบามากแต่ทีนี้มันจะมีอีกตัวนึงก็คือถัดออกมาเป็น G85 G85 นี่เป็นกล้องที่ออกมาพอสมควรนานๆแล้วแต่ว่าเฮ้ยดีมากเริ่มต้นมีกันสั่นในบอดี้จอฟลิปได้มีพอร์ตมาคืออันแรกในใจผมคือตัวนี้เลยนะด้วยราคาด้วยคุณภาพคือตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมซึ่งงานแม่งหลากหลายทำได้หลายอย่างมากแล้วอัดต่อเนื่องแบบอันลิมิตตอนนี้ประมาณ 33,990 บาทไม่แพงนี่คือมือหนึ่งโอเคมือหนึ่งพร้อมเลนส์คิดประกันศูนย์อันนี้ราคาประกันศูนย์กับประกันร้านต่างกันยังไงอันนี้เบรกเรื่องกล้องนิดดึงข้ามมาเรื่องประกันศูนย์ประกันร้านเพราะเราเข้าใจว่าอะไรรู้ไหมประกันศูนย์ซ่อมศูนย์จบแต่ประกันร้านมันถูกลงร้านก็เอาไปซ่อมศูนย์ก็เหมือนเดิมเหมือนกันไม่ใช่เหรอผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันคนเลือกกล้องไว้ในใจอยู่แล้วประกันร้านราคาถูกมากใช่แต่ว่าผมจะบอกในเพจประจำเลยว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่ผมแนะนำประกันศูนย์ผมเป็นคนที่ซื้อทั้งสองข้อแตกต่างคืออย่างแรกประกันศูนย์จะมีราคาสูงเพราะเขานำเข้ามาอย่างถูกต้องเสียภาษีเขามีศูนย์ต้องมีพนักงานประจำนู่นนี่นั่นเขามีการลงทุนในส่วนนี้เวลาเรามีปัญหาส่งศูนย์เป็นอะไหล่แท้เป็นพนักงานที่มีมาตรฐานซ่อมฟรีแล้วก็เวลามีทางแบรนด์อย่างเงี้ยเขาจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรพวกนี้คนที่ซื้อเป็นสมาชิกประกันศูนย์จะได้สิทธิประโยชน์อะไรเหล่านั้นประจำอยู่แล้วหลักๆก็คือตอนมีปัญหาแหละมันจะรู้สึกเห็นค่าประกันศูนย์ตอนมีปัญหาที่สุดทีนี้ประกันร้านแต่ไม่ได้แปลว่าประกันร้านบางร้านไม่ดีนะบางร้านก็อาจจะดีประกันร้านจะเป็นอย่างนี้เอาแฟกก่อนก็คือส่วนใหญ่เป็นของฮิ้วก็คือฮิ้วเข้ามาขายแสดงว่าร้านเนี่ยไม่มีทางได้ลิขสิทธิ์นำเข้าโดยตรงไม่มีทางต้องศูนย์เท่านั้นคือบางร้านที่เขาขายประกันศูนย์ก็คือเขาไปติดต่อมาก็คือผมนึกว่าบางร้านก็เหมือนเป็นดีลเลอร์ได้ดีลเลอร์ใช่ก็ดีลเลอร์นั่นแหละครับคือร้านสมมุติว่าเป็นเวิลด์แคมเมร่าบิ๊กแคมเมร่าซูมแคมเมร่าร้านใหญ่เนี่ยเขาก็ดีลเลอร์เขาก็รับซื้อตัดยอดไปจากทางพานาก็คือเนี่ยสินค้าประกันศูนย์ราคานี้นะมีปัญหาส่งศูนย์ดรอปพอยต์ของเขามีหลายสาขาก็ดรอปที่นี่ก็ได้แล้วเขาก็ส่งศูนย์แต่ถ้าเป็นประกันร้านยังไงก็หิ้วแน่นอนหิ้วเอามาจากต่างประเทศเลยมันส่งไปซ่อมต่างประเทศได้ไหมไม่คุ้มอยู่ดีเขาไม่ส่งส่วนใหญ่ก็คือไม่ส่งเพราะว่าต้นทุนมันถูกเลยละแล้วเข้าศูนย์ธรรมดาก็ไม่ได้แต่แพงอ๋อเขาซ่อมข้างนอกให้แต่เขาก็มีค่าเหมือนล่าแรกเข้าอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าของที่ไม่ได้มีประกันศูนย์นะของพานานะ6,000 ถึง 8,000 เป็นค่าบริการซ่อมให้นะแต่ค่าบริการแพงนี่ค่าบริการเปิดอย่างเดียวนะนี่ของหิ้วนะแล้วไม่รวมอะไหล่นะถ้าเกิดอะไหล่ก็คือตามราคาอะไหล่ปกติแล้วบวกค่าบริการ 6,000 ถึง 8,000 ถ้าเกิดของพังสิทธิประโยชน์อะไรไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นประกันศูนย์ที่หมดประกันไปแล้ว 1,000 บาทถ้าของพานามันไปถึงเรื่องมือสองได้ด้วยนะก็เนี่ยผมถึงบอกไงอดีตประกันศูนย์มือสองอดีตกับมือหนึ่งประกันล้านไอ้สองเนี้ยราคาเท่ากันเลยประกันศูนย์น่ะแต่ว่าหมดไปแล้วอ่ะไปซื้อมือหนึ่งได้มือหนึ่งเลยนะแต่ประกันล้านทีนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าประกันล้านเป็นยังไงประกันล้านลักษณะคือเขาหิ้วเข้ามาใช่ป่ะได้ราคาที่ถูกเคสก็คือพูดเฉพาะตอนมีปัญหานะเพราะถ้ากล้องไม่มีปัญหาเนี่ยใช้มีปัญหาเลยเนี่ยประกันศูนย์ประกันล้านไม่มีเอาจริงจากประสบการณ์ของคุณไบร์ทเนี่ยมันมีโอกาสได้ซ่อมบ่อยขนาดไหนสำหรับในระยะประกันในระยะประกันแทบไม่มีโอกาสเลยไหมมันดวงล้วนๆออกมาแล้วแต่บางดวงล้วนๆเลยฮะดวงล้วนๆเลยบางล็อตไม่มีก็มีบางทีก็มีตั้งแต่แรกก็มีอย่างแรกเป็นเรื่องของดวงอย่างที่สองอุบัติเหตุถ้าเกิดคนที่ซื้อไปแล้วเขาไม่มีเขาจะรู้สึกว่าประกันศูนย์แพงอยู่แล้วใช่ทีนี้ลักษณะของประกันร้านก็คือถ้าเกิดเสีย2 ล้านอ่ะเขาร้านเขารับอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดอยู่ในประกัน7 วันเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เพราะเขาสต็อกอะไรไว้เองไม่มีปัญหาถ้าอยู่ในประกันเกิน7 วันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปซ่อมแต่ซ่อมไหนไม่รู้อะไรแท้หรือเปล่าไม่รู้ค่าซ่อมอาจจะไม่ได้แพงมากเขาไม่แพงใช้ได้กลับมาใช้ได้ก็ใช้ได้แต่ลักษณะตอนที่เขาเอาไปซ่อมเอาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ชัวร์ไม่มีใครรู้เอางี้ดีกว่าเพราะมันอยู่ข้างในเพราะเราไม่ได้เป็นคนซ่อมอ่ะเราจะรู้ได้ไงข้างในหรือถ้าเขาซ่อมเองคือถ้าค่าซ่อมมันไม่แพงเราก็รู้เลยว่าอะไรมันอาจจะไม่ได้ของแท้ของแท้มันจะมีราคามาตรฐานนู่นนี่นั่นอะไรอยู่ถ้าเกิดเขาส่งเข้าศูนย์ราคาที่เขาบอกเรามันต้องไม่ใช่เท่านี้แน่เพราะศูนย์เขาจะมีราคามาตรฐานของอะไรแท้อยู่ 8,000 ใช่ครับถ้าเปิดดังนั้นมือใหม่ก็ควรไปศูนย์ถ้าไปซื้อประกันร้านก็จะมีอาการเสี่ยงดวงตรงส่วนนี้แล้วกล้องบางตัวประกันร้านมันเป็นของหิ้วเข้ามาไม่ได้มีฟังก์ชันครบเหมือนของประกันศูนย์อย่างเช่น GS5 เนี่ยประกันร้านบางร้านและส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาเนี่ยไม่สามารถถ่าย Vlog L ได้ Vlog L มันเป็นฟังก์ชันหนึ่งในกล้อง GS5 ของประกันศูนย์ของพานาเนี่ยคือสามารถถ่าย Dynamic Lens กว้างๆเพื่อเอาไปเกรดดิ้งคือไปแต่งสีใช่ประกันร้านที่หิ้วเข้ามาเนี่ยฟังก์ชันนี้ไม่มีต้องไปซื้อเพิ่มแล้วปกติเราเอาภาพเราไปแต่งสีเองในโปรแกรมก็ได้นี่ได้แต่ว่าสมมุติถ้าเป็นถ่ายหนังถ่ายละครส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ถ่ายสีสดตรงนั้นแล้วไปจบเลยเขาจะถ่ายสีมากลางๆก่อนคือสีตุนๆเพื่อเก็บค่าแสงแล้วเขาค่อยมาดึงสีมาแต่งทีหลังความแตกต่างก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายด้วยไฟหลอกเขาเรียกว่าไฟหลอกเวลาเราดึงสมมติผมถ่ายพี่อย่างเงี้ยมาดึงเนี่ยมันจะดึงได้ระดับหนึ่งดึงได้ไม่เยอะเหมือนถ่ายรูปไฟรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไฟหลอกคล้ายๆไฟรอแต่ไม่ได้ละเอียดขนาดรอก็คือมันจะมาดึงได้เยอะแต่ถ้าเกิดเราถ่ายมาเป็น MP4 ธรรมดาอย่างเงี้ยเอามาดึงก็เหมือนดึง JPEG อ่ะก็ดึงได้นิดนึงไม่เยอะมากเร่งหน่อยสีดำหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยท้องฟ้าเบิร์นข้อมูลมันก็จะใหญ่กว่าใช่พูดง่ายว่า GH5 อ่ะถ่ายไฟหลอกเนี่ยมันถ่ายได้เอาไปดึงสีได้ GH5 เป็นกล้องซีนีม่าเลยเอาไปแต่งอะไรได้เต็มเลยประกันร้านของฮิ้วส่วนใหญ่ที่ผมเจอปัญหาแล้วทักมาเนี่ยไม่มีไฟหลอกคือมันอยู่ในหมวดหมุนแต๊กๆงี้เหรอใช่ครับก็คือเลือกได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยสมมติสแตนดาร์ดเป็นแบบนี้นะครับไฟหลอกจะเป็นแบบนี้สีตุ่นๆอย่างงี้เหมือนสีโฆษณาใช่ไหมว่ะแต่ว่าเขาก็จะมาดึงให้มันแบบมันดึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมได้สมมุติว่าเราเป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมครับไอ้สีดำๆเนี้ยรายละเอียดเราอาจจะเห็นไม่เยอะอาจจะไม่เห็นเลยพอเสียงตุ่นปุ๊บเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมีดีเทลเห็นลายเสื้อลายนู่นลายนี่แต่ว่าสีก็จะตุ่นแต่ถ้าสมมติอย่างเงี้ยเป็นอย่างผมเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยผมถ่ายอย่างงี้แล้วดัดบังเอิญว่าเฮ้ยมันสีมันจืดไปว่ะผมก็ต้องไปดึงเองทั้งหมดใช่ครับคือถ้าพี่ไม่ได้เป็นมือใหม่ที่ไม่ได้ขยันที่ต้องไปเกรดดิ้งสีอ่ะไม่ต้องคำถามคืออยากทำคลิปแบบไหนแต่แบบอยากได้สีนี้ด้วยเนี่ยอยากได้ละแต่ว่าอันนี้จะต้องไปเรียนรู้เรื่องการเกรดดิ้งสีในโปรแกรมเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเติมอย่างเช่นมือใหม่ที่มาปรึกษาผมเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวอ่ะแล้วเขาอยากทำสีท่องเที่ยวเป็นโทนไปต่างประเทศอย่างเงี้ยสีธรรมดาเนี่ยมันคือถ่ายมาก็เหมือนชาวบ้านใช่เขาอยากไปญี่ปุ่นแล้วทำโทนเย็นๆเหมือนอารมณ์หนังอย่างนั้นต้องถ่ายไฟหลอกมาใช่ดึงสีได้เนี่ยอยากได้จบไปกลับเข้ามาเช็คไว้แล้วอยากได้ไฟหลอกแล้วอยากได้นะสนใจประกันร้านบางตัวมันฟังก์ชันมาไม่ครบนะครับประมาณนั้นสรุปก็คือถ้าเกิดคุณรับความเสี่ยงได้ซื้อประกันร้านก็ได้ไม่มีปัญหาว่ามือใหม่ไม่อยากจะรับความเสี่ยงหรอกถ้างบถึงนะถ้ามีงบอยู่แล้วผมว่าน้อยคนที่อยากจะรับความเสี่ยงนอกจากบางคนคิดว่าไม่เคยเจอกล้องเสียมาก่อนใช่ส่วนใหญ่ที่ผมจะเคยเจอมีมั่นใจในดวงตัวเองมากมีผมเคยเป็นคนที่มั่นใจในดวงแล้วถ้ามันเสียเราไปโวยเขาไม่ได้เลยอ้าวนี่คุณเสียแล้วเนี่ยก็เอามาที่มีประกันก็ไปซ่อมได้ซ่อมอะไรก็ไม่รู้มันต่างกันเยอะไหมราคาศูนย์นะคะอย่างเช่นกล้อง G85 อย่างเงี้ยตอนแรกที่ผมซื้อมาเนี่ย 37,000 ประกันล้านอยู่แค่ 28,000 เกือบ 10,000 ตังค์เยอะนะ เยอะเขาถึงไปประกันร้านกันเยอะรับสารภาพตามตรงตอนแรกผมเข้ามาเริ่มเล่นกล้องใหม่ผมซื้อประกันร้านเพราะตังค์น้อยแล้วมันจะเริ่มรู้สึกตัวตอนที่ของเสียผมไปใช้ทะเลผมดูแลรักษาไม่เป็นเลนผมก็เปิดถ่ายที่ทะเลเลยตัดเลยคลิกเกลือเข้าไปหมดเลยแล้วมอเตอร์พังก็ส่งเข้าศูนย์เขารับอยู่แล้วซ่อม 7,000 เขาซ่อม 7,000 แล้วผมยังใช้ไม่ถึงปีอย่างเงี้ยคือถ้าซื้อประกันศูนย์ตอนนั้นคือก็ซ่อมฟรีไปแล้วประกันศูนย์ซ่อมฟรีทำความสะอาดเซ็นเซอร์ฟรีเช็คระบบของกล้องอะไรเนี่ยฟรีหมดเลยเวลามีงานใหญ่ๆงานกล้องงานซูมคาเมร่าอีเวนต์ใหญ่ๆที่เขาไปออกประกันศูนย์เนี่ยเขาจะมีบูธเซอร์วิสล้างฟรีทำอะไรฟรีล้างเลนทำความสะอาดฟรีหมดแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเครื่องนี้มาจากศูนย์เขาเช็คซีเรียลได้อ๋อเช็คซีเรียลเลยไม่ต้องซื้อใบรับประกันไม่ต้องซื้อใบเสร็จไปเลยดังนั้นเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าก็ถ้าคุณชอบเสี่ยงก็ไปลองดูไปลองได้ไปลองได้แต่พอเป็นมือใหม่ที่ผมเคยเจอมาแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยอ่ะก็เลยอยากให้ไปประกันศูนย์เพราะว่าเวลาเกิดปัญหาเนี่ยคุณไม่ต้องอยู่กลางทะเลทรายคุณมองไปที่ศูนย์เลยถ้าเป็นประกันร้านคือมองซ้ายมองขวาเจอตัวอะไรไม่รู้ไงก็ไปเลือกเอาเองใช่แต่นี่เป็นความแตกต่างแต่ตามว่ามือ1มือ2ก็อยู่ที่รับความเสี่ยงครับอย่างไม่แล้วพอเป็นมือ2แล้วประกันศูนย์ก็เขายังดูแลก็คิดค่าสวิตช์อีก1,000เขาคิดสวิตช์1,000แล้วอย่าลืมนะมือ2คือมันผ่านการใช้งานมาแล้วคุณซื้อมือ2มาก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่ามันผ่านมาแล้วนะที่ผมเคยได้ยินในพวกเป็นกล้องถ่ายภาพดูจากจำนวนชัตเตอร์แล้วเป็นกล้องวิดีโอมันดูไงกล้องวิดีโอไม่ต้องดูจำนวนชัตเตอร์ครับแล้วมันรู้ได้ไงว่าไอ้นี่มันล้ามาแล้วขนาดไหนหรือแค่ดูจำนวนปีใช้มากแค่ยังเอาง่ายก็ดูที่ว่ามันอยู่ในประกันก็พอมีประกันก็คือจบก็ถ้าไม่มีประกันก็ขอเป็นประกันศูนย์เวลามีปัญหาซ่อมไม่แพงถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปเนี่ยที่มันเช็คจำนวนชัตเตอร์เนี่ยเพราะว่ามันมีม่านสับตอนแชะม่านสับเปิดปิดม่านเนี่ยก็จะไว้เช็คว่าถ้าเกินประมาณ100,000ครั้งให้เปลี่ยนม่านแค่นั้นเองมันก็จะล้าไปแล้วแต่ว่าเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยม่านมันไม่ได้สับมันเปิดตลอดเปิดรับภาพตลอดก็ตรงส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหาใช้ไปยาวๆแล้วมันมีเคล็ดลับในการเลือกยังไงอะถ้าเป็นกล้องวิดีโอมือ2อย่างนี้ครับเพราะผมกำลังช่างอยู่มือหนึ่งแล้วมันช่วยแล้วมันสบายใจแต่มือ2โอ้โหบางทีถ้าโชคดีเจอเจ้าของดีมันจะถูกมาเยอะมากนะผมตีให้อยู่ในหมวดเดียวกับประกันร้านเลยดังนั้นของมือ2ไม่ว่าจะเป็นอดีตประกันศูนย์หรืออะไรเนี่ยสมมติหมดประกันไปแล้วนะผมตีให้อยู่ในระดับประกันร้านพูดง่ายว่าดวงเหมือนกันมันไม่มีอะไรให้เราเช็คได้เลยเหรอเช็คไม่ได้นะครับนอกจากเรารู้จักกันแล้วก็โอ้นี่คุณไบค์โอ้ผมรู้คุณไบค์ดูแลกล้องดีเว้ยอะไรเงี้ยคุณไบค์มีกล้องมือ2หรืออะไรเงี้ยนี่หรอไหมแต่คุณไบค์ก็อาจจะไปทำหล่นมาก็ได้ใช่แต่มันก็ไม่รู้ไงคุณไบค์คงไม่โกหกผมมั้งไม่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปพังตอนไหนรับไปวันหนึ่งพังก็ยังเคยเจอมาแล้วคือพอเป็นของมือ2เนี่ยคุณต้องรับความเสี่ยงพอๆเหมือนกับประกันร้านคือถ้าพังก็รับผิดชอบเองแต่ถ้าเป็นมือ2อดีตประกันศูนย์ก็จ่ายไม่แพงดังนั้นถ้าจะซื้อมือ2ผมว่าเป็นคนซื้อของมือ2เยอะมากผมก็จะแนะนำว่าต้องเป็นเงินเย็นนะไม่ใช่เงินลงทุนเพื่องานเนี้ยเพื่อไปต่อยอดเอาไอ้นี่กั้งใจเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตไปต่อยอดแล้วอย่าใช้เงินก้อนนี้ซื้อมือ2ใช้เงินเย็นก็คือเสี่ยงได้ถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนั้นได้นะเพราะว่างานอย่างผมเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าผมซื้อกล้องทำงานเลนทำงานเนี่ยผมซื้อประกันศูนย์หมดแต่ถ้าเป็นของที่ผมซื้อมาลองมาเล่นมาทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็ซื้อบางครั้งก็มือสองถามว่ามีเสียไหมก็มีแต่ด้วยราคาบางทีก็ชั่งน้ำหนักเราไปเจอของราคาถูกไงคือมันถูกไม่ถูกมากอะทีนี้พอยที่จะให้ชั่งน้ำหนักมันก็เลยเหลืออยู่แค่ประสบการณ์ตอนเสียอย่างของผมเนี่ยเคยเจอมาแล้วไงมันก็เลยชั่งได้ไม่ยากเลยแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยเจอประสบการณ์เยอะๆเนี่ยอันนี้ผมพูดยังไงมันยังนึกไม่ออกอยู่แล้วอย่างนี้เวลาเคลียร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้เคลียร์ทีละเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องของมือสองกับเรื่องประกันร้านเนี่ยให้เอาเรื่องประสบการณ์กับคนที่เขาแนะนำเอามากองไว้ก่อนถ้าพอเราพร้อมรับตรงนี้นะจบสุดท้ายคือดวงครับใช่ดวงจริงๆผมก็เลยคิดว่าโอเคผมอาจจะอยู่แถวๆนี้แล้วแหละที่ผมเล็งไว้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินพร้อมเสี่ยงเนี่ยลุยเอาเต็มที่เลยคือต่อให้คุณมีเงินคุณกูไม่อยากเสียความรู้สึกอะในความรู้สึกของผมไม่อยากเสียความรู้สึกพอเป็นมือใหม่ผมก็เลยแล้วผมบอกว่าประกันร้านตัวนี้คุ้มตัวนี้รุ่นนี้คุ้มเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเขามันไปเสียเขาจะคำแนะนำเราอย่างเงี้ยกล้วยทอดเลยแต่อย่างน้อยประกันศูนย์เนี่ยจบต้องพิจารณากันเราเองอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดซื้อมือสองเนี่ยผมก็จะบอกว่าขอมีประกันเหลือก็คือพอรับได้นะขอประกันศูนย์ด้วยนะมาเราก็มีเพราะผมซื้อมือสองเนี่ยผมซื้อประกันศูนย์1ก็คือถ้าเสียเราส่งซ่อมศูนย์2ก็คือขายต่อได้ราคาส่วนเครื่องคิ้วมาแบบไม่ต้องไปเสี่ยงเลยดีกว่าประกันร้านก็ไม่มีประกันศูนย์ก็ไม่มีเครื่องคิ้วนี้ผมไม่ผมใช้ทำงานไม่เอาสเปคกล้องอะไรไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาเรื่องรุ่นกล้องดีกว่าเมื่อกี้ผมพูดถึง G85 ก็คือฟังก์ชันเนี่ยครบละ 30,000 กว่าบาทกันสั่นในบอดี้ถ่ายอะไรได้หมดเลยอัดต่อเนื่องยาวได้กล้อง G7 G85 นี่เอาไปไลฟ์ได้ด้วยเป็น Clean HDMI ถ้าเกิดข้ามไปเรื่องไลฟ์เนี่ยอาจจะยาวแต่ผมหมายถึงว่าไม่ใช่กล้องทุกตัวที่มีฟังก์ชันที่เอาไปต่อคอมพิวเตอร์หรือต่อมือถือไลฟ์ได้กล้องของพานาส่วนใหญ่ตระกูล G พวกนี้ได้หมดซึ่งผมก็ใช้ทำงานอยู่ จะไลฟ์เนี่ยต้องมีสเปคกล้องที่ต้องดูนิดว่ากล้องไหนเหมาะนี่แต่อันนี้ผมขอข้ามมาแค่ว่าโอเคไอ้แกนเนี้ยไลฟ์ได้สบายใช่แต่ปัญหาของมันที่ผมฟังรีวิวก็คือไอ้เรื่องเสียบหูฟังนี่แหละ G85 เสียบหูฟังไม่ได้กล้องที่เสียบหูฟังได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ถ้าเกิดไม่ใช่กล้องโปรจะไม่มีพอร์ตหูฟังมอนิเตอร์เสียงไม่ได้ทำได้อย่างมากคือเช็คจากกราฟว่าเสียงเด้งแต่ถ้าช่วงแรกๆที่ผมทำอ่ะกูก็เน้นความเชื่อใจไปก่อนแหละว่ากูเสียบพอร์ตแน่นนะแล้วก็ไมค์กูยังไม่พังนะเคาะแล้วกราฟเด้งนะแบบเกาไมค์แบบนี้แล้วมีเสียงปึ๊ดๆอย่างเงี้ยต้องดูงานตัวเองก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกเช็คนิดนึงแล้วว่าจะพอร์ตหูฟังไหมคือถามจริงๆถ้าไปเดินถ่ายจริงๆอ่ะแม่งไม่ได้ฟังหรอกแต่ว่าอย่างน้อยกลับมาที่ห้องผมคงต้องเสียฟังแม่งก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีใช่เพราะปกติก็คือกดอัดแล้วก็กดเพย์ดูว่าเสียงเข้าไหมคือมันต้องเพย์หน้าวันนั้นใช่ต้องเทสวันนั้นว่าเสียงเข้าไหมแล้วก็ฟังตรงนี้จากลำโพงของกล้องจริงๆก็แต่ถ้าเกิดมีคนถ่ายให้อ่ะเสียบหูต้องเสียบตลอดอยู่แล้วจะดีใช่เพราะบางทีผมก็เป็นคนถ่ายก็ควรมีดีกว่าใช่ถ้ามีมันดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าการทำมาคนเดียวบางทีไม่มีก็ทำงานได้แต่ G95 มันดันมาให้แล้วไงG95 ที่เราจะเปิดตัวให้มาน่าสนใจมากตัวนี้ผมอยากได้เหมือนกันคือผมว่ารอดูรีวิวอยู่อ่ะ G85 เห็นไปแล้ว G85 ลักษณะประมาณนี้เบอร์หนึ่งตอนนี้เท่าไหร่ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ 33,390 ลดมาจากตอนแรก 37,000 ตอนผมซื้อนะทีนี้รุ่นต่อไปจริงๆเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมอยากจะเชียร์มากคือ G9 คือจริงๆผมชอบการถ่ายภาพของเขามากผมเห็นคุณไบร์ทถ่ายแล้วมันโคตรอยากได้เลยโฟกัสเร็วคือผมบอกเลยนะว่าโฟกัสของ G85 เนี่ยสู้ G9 ไม่ได้เลยใช่ผมเห็นรีวิวแล้วผมก็เลยชั่งใจไง30 นาทีของผมเนี่ยวันนี้มาคุยสรุปไม่ซีเรียสแล้วผมกำลังคิดว่าผมจะไป G9 ละคืออย่างงี้ G85 เนี่ยมันเป็นกล้องเหมาะสำหรับถ่ายวิดีโอถ้าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมเฉยๆมากๆเลยก็ถ่ายได้แหละเลนส์สวยก็ถ่ายได้แต่ G9 มันทำให้เราถ่ายสนุกมันรัวมันโฟกัสไวแล้วงานวิดีโอตัวนี้โฟกัสดีกว่า G85 เยอะแล้วมันเหมาะกับท่องเที่ยวผมเอาตัวนี้ไปอิตาลีไม่รู้ว่าเห็นวอลล็อกที่ผมไปอิตาลีอย่างที่ไปถ่ายงานไปคนเดียวไป AMD ใช่อันนั้นใช้ G9 ทั้งคลิปเลยใช่ๆเห็นแล้วมันก็หนักกว่า G85 นั่นแหละแต่ว่าพอไหวนะมันก็พอไหวกล้องฟิปมีพอร์ตหูฟังมีพอร์ตไมค์ครบถ่ายสโลโมชั่นได้ถ่ายรูปก็ดีถ่ายรูปก็ดีคือดีผมชอบมากตอนผมรีวิวผมอยากได้มากยืมพานามาประมาณ2เดือนไม่คืนทีนี้มันก็อาจจะติดแค่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันถ่ายได้ไม่เกิน30 นาทีอันนี้คืออันเดียวเลยใช่ไหมอันเดียวเลยเฮ้ยไม่มีอันหนึ่งก็คือไม่มีไฟล์หลอกให้เอาไปเกรดดิ้งสีอ่ะอาจจะไม่ได้เต็มที่มันเหมือนวางโพสิชันมาไว้สำหรับไปลุยไปถ่ายแล้วก็ใช้งานทันทีเลยทำเลยถ่ายเลยตัดต่อเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นโปรดักชันใหญ่คือตอนนี้ในใจอ่ะใช่มันเป็นรุ่นนี้จริงๆเพราะว่ารูปเราก็ชอบวิดีโอก็ได้ถูกไหมแล้วยิ่งโฟกัสมันไวมันถูกใจมากอ่ะลองเปิดเล่นบนหนักรู้สึกเลยนะต้องลองจับอันนี้ต้องลองจับแต่ผมเห็นดูรีวิวของคุณไบร์ทแล้วล่ะมันแบบมันสะใจดีว่ะทีนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่มีให้แทบทุกอย่างที่พี่ยงต้องการคือ GH5 แต่ว่าอาจจะโฟกัสไม่ได้เร็วเท่า G9 ใช่โฟกัสของ GH5 เนี่ยพอๆกับ G85 เลยแต่ว่าฉลาดกว่านะแต่ไม่ได้เท่า G9 แต่ราคาก็จะตัวนี้บอดี้อยู่ประมาณ 60,000 บอดี้อย่างเดียวนะแต่ว่าตัวเนี้ยงานวิดีโอนี่จัดเต็มคือหนังเลยอ่ะ 4K เนี่ยได้60 เฟรมเลยไม่ใช่แค่30ถ่ายยาวได้อลิมิตมีพอร์ตไมค์พอร์ตหูฟังครบแล้วก็มีไฟล์ล็อกเอาไปเกรดดิ้งสีได้กันสั่นดีแต่ก็มีน้ำหนักนิดนึงโอ้โหมีน้ำหนักเลยแหละมีน้ำหนักเลยแหละหนักเพราะว่าพยายามจินตนาการตัวเองตอนไปเรื่องถ่ายเข้าใจเลยใช่เรื่องน้ำหนักนี่สำคัญนะครับสำคัญตอนแรกผมไม่คิดว่าเฮ้ยแม่งดียอมเหนื่อยยอมหนักใช่แต่ว่าใช่พอคุณไว้พูดมันเห็นภาพเลยว่ามันบางทีมันไม่ไหวว่ะพี่มีประสบการณ์ไหมแบบถือแบบคือเคยถือ DSLR นั้นบางทีเราก็รำคาญแล้วอะรำคาญเลยใช่ไหมรู้สึกแบบไม่อยากหยิบออกมาถ่ายใช่ไหมแต่เราไม่มีกิฟต์เหมือนที่คุณไว้มีด้วยนะผมไม่มีไงผมต้องหยิบออกจากกระเป๋ากล้องหยิบออกมาเซตเปลี่ยนเลนส์กันเปิ๊บเอามาจะมาหมุนอะไรคือเราไม่ใช่โปรไงไม่แต่ถึงจะมีก็เหอะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มหนักเนี่ยมันไม่มีความเที่ยวไม่สนุกแล้วมันจะเที่ยวไม่สนุกมันจะผิดจุดประสงค์แล้วว่าเราซื้อกล้องมาทำไมใช่ก็เป็นน้ำหนักอันนี้ต้องพิจารณาแล้วใช่แต่คือไฟฝันนะแต่ยังอยากให้มันอยู่ในฝันก่อน GH5 ตอนนี้ผมว่ามันเยอะเกินไปสำหรับมือใหม่อย่างเราคือสุดท้ายแล้วผมอยากให้พี่ยงดูว่าตอนพี่ออกทริปไปเนี่ยไปทะเลไปเที่ยวอะไรเงี้ยไฟนอลภาพวิดีโอสุดท้ายเนี่ยจะเอาประมาณไหนว่ากล้องไหนถ่ายพอ G85 ถ่ายคือจริงๆ G85 ก็พอแต่คือเราก็มีความโลภหน่อยๆไปที่ G9 กันเลยว่าโอ้โหกันเร็วจังเลยแล้วมันภาพมันสวยจังเลยอะไรนี่ออกมามันก็ยังไฟนอลไม่ได้นะอย่างนี้ถ้าจังเล G9 กับ GH5 เนี่ยเอาพอยต์เลยก็คือจะอัปเกรดดิ้งสีไหม คือถ้าไม่เกรดเนี่ยไม่ต้องซีเรียสก็คือเอาไฟล์ธรรมดาได้แหละไปเกรดดิ้งโอ้งั้นอาจจะต้องตัดล็อกไปก่อนคือเขาเรียกว่าเอาไปฝึกวิชาก่อนเอารุ่นที่ธรรมดาไปฝึกวิชาก่อนไม่ธรรมดานะตัวนี้นี่ท็อปไฟแล้วนะท็อปแล้วนะท็อปไปโปรเตอร์แล้วนะโอเคคือพอ G95 มามันก็เลยยิ่งลังเลอย่างนี้ครับสเปค G95 กับ G9 เนี่ยมันจะมีจุดต่างกันอยู่มันต่างกันยังไงมันเพิ่มอะไรมาจาก G85 ก่อนดีกว่าพอหูฟังแค่นั้นแล้วก็ถ่ายสโลหลักๆ2อันนี้ถ่ายสโลนี่คือมันมีฟังก์ชันสโลของมันเลยไหมใช่ครับคือสามารถสโลได้180เฟรมก็คือสโลได้6เท่าถ่ายไหนมันอยู่ตรงไหนถ่ายสโลสมมติว่าถ้าเป็น G9 นะครับจะอยู่ตรงปุ๊บวิดีโอ M อยู่ที่ High Speed Video เนี่ยปุ๊บสามารถเลื่อนไป Full HD 180เฟรมตัว G95 จะมีตัวนี้ GS5 ก็มีการสโลคือเราถ่ายละเอียดสูงแล้วเราก็ไปปรับสโลในเครื่องไม่ใช่มันคือจำนวนเฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าต้องใช้ฟังก์ชันเฉพาะดีกว่าขึ้นอยู่ว่าสโลเยอะประมาณไหนมากกว่าอย่างนี้ครับการสโลมันคือการยืดเฟรมเรทถ้าสมมุติเราถ่ายวิดีโอไฟนอลของเราเนี่ยเป็นหนังเป็น MV อย่างเงี้ย25เฟรมเวลาถ้าเราอยากสโลเราก็ถ่ายมา50เฟรมก็สโลได้เท่านึงก็จะได้ภาพเท่ากับปกติของเราใช่แต่50เฟรมก็มายืดเหลือ25เฟรมก็จะได้เท่ากับปกติกับภาพก็สโลนิดนึงอันนี้สโลได้180เฟรมก็คือคูณไปก็ประมาณ6เท่ายืดขึ้นแต่อย่าง G85 อย่างเงี้ยมันถ่ายได้ Full HD 60ก็อย่างมากก็2เท่าหมายถึงว่าถ้าไฟนอลเราจะเอาเหลือ30นะแสดงว่าถ้าเราถ่ายแล้วเราใช้60เนี่ยพอเราถ้าเรามันยืดเองภาพมันจะคุณภาพมันจะดรอปลงคุณภาพไม่ดรอปแต่เฟรมมันจะดรอปเฟรมก็คือความต่อเนื่องของภาพขึ้นอยู่ว่าวิดีโอไฟนอลสุดท้ายถ้าเราเรนเดอร์เป็น Full HD 60แล้วเราถ่ายมา Full HD 60อันนี้ก็สโลไม่ได้ละถ้าเราไปฝืนสโลปุ๊บมันก็จะภาพจะยืดใช่แต่ถ้าเกิดเราถ่ายมา Full HD 60แล้วเราไปยืดในโปรแกรมเรนเดอร์มาเป็น Full HD 30มันก็จะสโลแบบ30แบบพอดีก็จะได้แค่นั้นเนียนๆหน่อยในกล้องของพานาเนี่ยทำสโลมาให้เสร็จเลยเป็น Full HD 30โอเคอันนี้สเปคเดียวกับ GH5 สโลได้180 G95 มีสโลให้มีผ่อนหูฟังให้แล้วก็มีสโลโมชั่นให้ 4K ถ้าเทียบกับ G9 ก็คือ G9 โฟกัสไวกว่าระบบ G9 ใหม่กว่าระบบโฟกัสของ G95 ยังเหมือน G85 อยู่คือ G85 ผมก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้รู้จักมันพูดง่ายว่ามือใหม่มาใช้เนี่ยอาจจะมีหงุดหงิดหลุดเบอร์อะไรบ้างแต่อย่างผมเนี่ยใช้จนชินแล้วผมรู้นิสัยของมันละก็จะไม่ค่อยมีปัญหาต้องใช้ไปสักพักถึงจะรู้ว่าโอเคถ้าเราอยู่แบบเนี้ยหันข้างเยอะอย่างเงี้ยแน่นอนกูต้องหันกลับมาให้มึงโฟกัสแป๊บนึงแล้วเวลาคุยก็พยายามอยู่ตรงเนี้ยครึ่งหน้าหน่อยแต่อย่าง G9 อย่างเงี้ยมันฉลาดกว่านั้นคือไว้ใจได้มากกว่าเริ่มเองไม่ใช่ G9 เลยผมยังรู้สึกว่า G9 เนี่ยเป็นกล้องที่ถ่ายสนุกอย่าง G95 มาเนี่ยมันก็เน้นฟังก์ชันวิดีโอที่เพิ่มมาจาก G85 แต่ถ่ายรูปสู้ G9 ไม่ได้อยู่แล้วก็ตามเรทราคาด้วยเพราะมันไฟการถ่ายภาพก็สู้ไม่ได้โหงั้นตัวนี้คืองี้มันไม่ได้เรียงเป็นลำดับทอดเส้นเดียวนะมันอยู่ข้างๆกันมันจะมีอยู่ข้างๆตึกแลบๆกันอยู่เราควรไปซื้อในช่วงที่เขาจัดงานการคัมปิล่าเวิร์กงานอะไรพวกนี้ควรไหมโดยส่วนตัวของผมเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการซื้อดีไหมหรือรอรุ่นใหม่ออกมากับไอ้เรื่องที่รองานเนี่ยอ๋อถ้ารองานมันจะมีรุ่นใหม่ออกมาด้วยมันเป็นเรื่องของรีบไหมเอาจริงก็ร้อนวิชานะคืองี้เรื่องว่าถ้าเกิดคนถ้าสมมติเป็นกองถ่ายที่ผมเขาทำงานเขารู้ว่างานเขาเป็นแบบนี้เขาจะทำเท่านี้กล้องไหนทำได้เอามาเลยไม่ได้รออะไรทั้งสิ้นแล้วเอามาเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้รีบไม่ต้องการใช้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยรอก็ได้ไม่เสียหายอีกเรื่องนึงก็คือถามว่าไปซื้อในงานดีไหมคำถามที่อยากจะถามกลับก็คือทำไมอยากไปซื้อในงานต้องการลดราคาใช่ไหมโปรโมชั่นมันต้องดีกว่านี้แถมเยอะกว่านี้ข้อมูลแฟกต์ก็คือถ้าเป็นกล้องใหม่จะลดไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรโมชั่นในการผ่อนแล้วก็จะบวกของแถมซึ่งเท่าที่ผมถามหลายๆคนมาส่วนใหญ่ไม่ต้องการของแถมอยากได้ลดราคาแต่ว่าถ้าเป็นกล้องเก่ามันจะลดอยู่แล้วมันลดแต่ก็ไม่ทุกรุ่นอย่าง G85 เนี่ยไม่ค่อยได้ทำโปรเยอะเท่าไหร่ลดไม่เยอะแต่อย่าง G7 หรือว่า FZ300 ตัวอื่นเงี้ยมีลดตัวที่ไม่ได้ยอดฮิตมากขนาดนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องสุดท้ายว่ารีบเปล่าก้ำกึ่งอยู่คือถ้าจะเอาเลยผมมีความรู้สึกว่าเรารู้รักความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยต้องรอซื้อเลยเพราะไอตัวที่เราจะเลือกไปซื้อเนี่ยเราเช็คลิสต์ไปหมดแล้วไงว่าไอพวกนี้ทำเกินความต้องการของเราไปเรียบร้อยแล้วก็จบอันนี้เป็นแค่เรื่องกล้องนะแล้วมันยังมีเรื่องเลนส์อีกใช่ที่ผมกำลังจะถามเลนส์คิดดีไหมที่แถมมาส่วนใหญ่โอ้ยผมเห็นเปลี่ยนทุกคนเลยถ้าอย่างของพานาผมรู้สึกว่ามันทำดีมากแบบเต็มสเปคของเลนส์คิดเลยพานานี่ทำเลนส์ดีมากคือคมชัด ใช้ง่ายเล็กเบาแค่ F ไหลแค่นั้นเอง F ไหลคือ F ไหลหมายความว่าค่า F เนี่ยยิ่งน้อยมันก็ยิ่งสว่างใช่ไหมครับใช่ครับF ไหลหมายความว่าเวลาเราซูมปุ๊บค่า F มันจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเราล็อกได้ไหมล็อกไม่ได้เพราะมันเป็นเลนส์ F ไหลถ้าเป็นเลนส์ F ฟิกจะไม่ไหลอย่างเช่นซูมไปเท่าไหร่ก็จะ F 2.8 เท่าเดิมสว่างเท่าเดิมทุกคนอยากได้เลนส์นั้นก็จะแพงมากดูยังไงว่ามันไหลหรือไม่ไหลอ๋อมันมีสเปคบอกตรงนี้เลยครับ F ไหลเนี่ยมันจะเขียนว่าเนี่ย 3.5 ถึง 5.6 ถ้าซูมกว้างสุด 3.5 ซูมสุดปุ๊บก็จะไป 5.6 ก็จะมืดลงนิดนึงอันนี้ก็ 2.8 ถึง 4ใช่ต่ำสุดคือ 4 ที่ซูมตอนซูมไปสุดคือผมก็ไม่ใช่คนถ่ายรูปไม่ได้เรียนถ่ายรูปมาก็ไม่ได้ค่อยเข้าใจมากก็พอเข้าใจคอนเซ็ปต์นิดหน่อยยังไม่รู้ว่าถ้าซูมไปปุ๊บมันแล้วมันเป็นหมุนให้มันเป็น 1.8 ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าตามสเปคเลยอย่างเช่นไอเนี่ย 3.5 ถึง 5.6 ใช่ป่ะกว้างสุดเนี่ยถือถ่ายเนี่ยต่ำสุดคือ 3.5 ต่ำกว่านี้ไม่ได้ละโอเคแล้วพอซูมไปสุดปุ๊บมันก็จะไหลไป 5.6 แล้วบางรุ่นที่มันปรับ F ได้อันนี้ก็ปรับ F ได้แต่ต่ำสุดคือ 5.6 ถ้าเกิดว่าซูมไปสุดลดไม่ได้แล้วลดไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าเราซูมเข้ามาใกล้สุดเราเพิ่มได้ไหมได้เพิ่มได้ลดไม่ได้เพราะทุกคนอยากได้ F ต่ำกันหมดแหละใช่แต่อย่างเงี้ยถ้าเป็นเลนที่ไม่ซูมมันจะทำเลนง่ายหน่อยอย่างเงี้ย F 1.7 ชัดเลยฟิกเลย 1.7 แต่อันนี้ซูมไม่ได้ดีมากตัวนี้คือสวยมากหวานมากได้กว้างด้วยเบาด้วยแต่ไม่มีกันสั่นนะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้น่าจะโดน 15,000 บ้างจำไม่ได้ครับเลนที่ผมใช้ถ่ายประจำเนี่ยก็จะเป็น F ฟิกนั่นแหละผมชอบอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเขียนแค่ว่าF 2.8 ไม่มีขีดคือตั้งแต่ระยะ12กว้างสุดจนถึงแคบสุด35เนี่ย 2.8 ตลอดช่วงข้อดีของไอ้พวก F ไหลมีไหมไม่มี มันก็เป็น F ไหลมันไม่ได้มีข้อดีเลยไม่มีถูกพูดง่ายเลนส์พวกนี้เหมาะมากถ้าเกิดแสงเพียงพอดีของมันได้แต่อย่าง F ฟิกอย่างเงี้ยไอ้นี่ 30,000 กว่าแสดงว่าด้วยการเช็งเนี่ย F ฟิกเนี่ยไอ้2ตัวนี้ระยะใกล้เคียงกันมากนะ14-42 12-35เนี่ยแต่เลนตัวนี้ F ฟิกเนี่ย 30,000 กว่าบาทยิ่ง F ต่ำสว่างก็จริงแล้วก็ละลายหลังสวยด้วยดังนั้นผมถึงบอกไงอันนี้ผมจะโยงไปเรื่องรวมราคากล้องแล้วเนี่ยคิดเผื่อเลนด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติเราไม่เอา G9 เราซื้อ G85 งบที่เหลือเนี่ยอยากได้เลนตัวไหนผมถึงบอกไงว่าเวลาซื้อเลนตัวไหนให้เลือกได้เถอะใช้คำนี้ผมถึงบอกไงว่าเราเอาสเปคเนี่ยเท่าที่งานเราเนี่ยพอแล้วที่เหลือคุณภาพของภาพเนี่ยเลนไปสักครึ่งหนึ่งแล้วนะเรื่องเลนเนี่ยเราต้องดูว่าเราใช้เท่านี้เพียงพอไหมสมมติอันนี้เป็นเลนระยะธรรมดาประมาณนี้นะครับทีนี้ลองเปลี่ยนเลนดูอันนี้เท่าไหร่14:2นี่เลนคิดครับทีนี้พี่ยงลองเปลี่ยนเลนเอาเลน74ไปใส่ผมมีความเชื่อที่ถูกไหมเนี่ยว่าเปลี่ยนปุ๊บต้องรีบใส่เลยนะอันนั้นถูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างเลอะเทอะพอสมควรคือไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นทีนี้ดูภาพอันนี้เลนอันตราไวด์7:14โอ้กว้างโคตรก็จะกว้างถ้าขอบก็จะโค้งๆธรรมดาขอบก็จะยืดหน่อยแล้วลองซูมดูอันนี้ F ฟิกที่4ไม่ไหลไอ้ตัวนี้ประมาณ 30,000 กว่าบาทเหมือนกันไอตัวนี้ 40,000 กว่าบาทผมลืมบอกไปแพงกว่ากันเกือบหมื่นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกข้อดีของไมโครโฟเตอร์ระบบมันเล็กถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นเลนส์เทเลที่สามารถซูมได้เยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นระบบฟูลเฟรมบ้องจะใหญ่มากคนละเรื่องเลยถ้าเกิดเอาไปเที่ยวผมเข้าใจว่าไอเลนส์คิดพวกเนี้ยคือถ้าอยากละลายนะยืนไกลๆซูมเยอะๆไม่เสมอไปด้วยคือเรื่องของการละลายเนี่ยโยกไปเรื่องการทำภาพให้ละลายทุกคนเวลาถ่ายภาพสมมติถ้าเป็นภาพนิ่งก็อยากละลายหลังใช่ไหมเรื่องของการละลายหลังมันจะมีปัจจัย 2-3 อย่างที่ทำได้เลยง่ายๆ1คือใช้เงินเปลี่ยนเลนเลยเลนฟิกเราเลนฟิกเอฟต่ำๆมีเงินจัดไปละลายแน่นอนอย่างที่2คือเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องฟูลเฟรมเพราะชัตเตอร์ชัตลึกมันจะแคบใช่ครับ อย่างที่3ก็คือจัดระยะของสิ่งของใช้กล้องตัวเดิมเลยนะแล้วคุณอยากให้ละลายเพิ่มขึ้นใช้เลนส์คิดอย่างเงี้ยระยะของผมกับอ็อบเจกต์ที่จะถ่ายเนี่ยอยู่ใกล้กว่าแบ็คกราวด์ทั้งเก่าไกลอย่างนี้ละลายแน่นอนผมก็ใช้นั่นแหละเนี่ยเห็นถ่ายภูเขาข้างหลังเบอร์ๆใช่ไหมยืนอยู่นี่แล้วผมซูมเข้าไปอีกซูมคนเข้าไปแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในระยะเดิมแล้วผมถอยออกมาแล้วผมซูมเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอ็อบเจกต์เนี้ยมันจะติดกับแบ็คกราวด์แล้วก็จะเหมือนเกือบชัดเกือบหมดเหรอก็คล้ายๆกับว่าผมอยู่ไกลแล้วก็ผมถ่ายเข้ามาอย่างเงี้ยพี่ก็อยู่ติดกับผนังเนี่ยถ้าเกิดพี่ขยับเข้ามาปุ๊บระยะของพี่กับกล้องเนี่ยใกล้กว่าแบ็คกราวด์ไอเนี้ยละลายโอเคเลนมีราคาพอสมควรถ้าเกิดคุณอยากได้ภาพเลนมีประกันศูนย์ไหมมีดิเลนก็ซื้อประกันศูนย์ไม่แต่เลนรู้สึกว่ามันไม่เชิงมันไม่ได้มีแมคานิกมากซื้อมือ2ไหวไหมก็เป็นเรื่องเดิมก็คือก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมก็ผมไปทะเลมาเนี่ยเลนพังคาทะเลเลยครับเนี่ยไอตัวนี้เลยเนี่ยที่ไปซ่อมมาเนี่ยก็ 7,000 ที่ไม่มีศูนย์ไม่ได้ประกันศูนย์ใช่ครับ มันมีโอกาสเสียอยู่แล้วจากอุบัติเหตุจากการไม่ดูแลรักษาของเราดูแลรักษาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคนบอกว่าบอดี้อ่ะมันยังเปลี่ยนได้เรื่อยแต่เลนใช้ได้นานถูกต้องดังนั้นการลงทุนเรื่องเลนดีๆอันนึงอ่ะใช้ได้ยาวหลายเจนของบอดี้เลยเพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนเลนบ่อยๆแล้วเราดูยังไงว่าเลนไหนมันเป็นกันสั่นด้วยก็คืออย่างเงี้ยมีมีเหมือนเดิมเลยใช่อันนี้ก็เป็นเมกา OIS เนี่ยก็เขียนอยู่ตามสเปคก็คือมีเลนที่มีกันสั่นแล้วพนานี้มันเห็นว่ามันมีเป็นไลกาด้วยใช่ไอที่ถ่ายอยู่นี่ไงเนี่ยไลกาถ้าเกิดเป็นคนเล่นถ่ายภาพนะเขาจะรู้สึกว่าไลกาต่างเลยแต่อย่างผมเนี่ยถ่ายภาพไม่ได้เน้นขนาดนั้นผมยังมองแค่ว่าไลกาเนี่ยสดกว่าคือผมรู้สึกแค่นี้แต่ถ้าเป็นคนที่เขาถ่ายภาพจริงจังเนี่ยมันยาวเยือนเลยฮะนั่นแสดงว่าคนก็อยากจะมาเป็นจัดไลกามากกว่าแหมก็ถ้ามีตังก็จัดกันหมดแล้วฮะก็จะเป็นอัปเกรดขึ้นไปอยู่ดีใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสมือใหม่ก็จะใช้เลนคิดเลนอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าลองที่เลน15ก่อน15เนี่ยยื่นไหวไหมแน่นหน้าไปไหมสุดมือเชียก็อาจจะประมาณนี้ละมั้งแล้วคิดว่าจะถือได้นานไหมอย่างผมเนี่ยผมก็ถือประมาณนี้แหละแต่15เนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมมาเป็นคนถ่ายวอลล็อกพูดคนเดียวอย่างเงี้ยและ15เนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนด้วยเนี่ยมันออกไปแน่นไปละมันหันเข้ามาใกล้เพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายดังนั้นก็ต้องกว้างขึ้นมานิดนึงเป็นอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ย12-35ฟังจากตัวเลขมันไม่ต่างกันมากเลยนะใช่แต่มันต่างใช่แต่มุมที่มันออกมานิดนึงอ่ะคือมันทำให้เพื่อนกูเข้ามาอยู่ในเฟรมได้เนี่ยเห็นไหมอยู่ในระยะที่ผมถือเท่าเดิมแล้วก็เนี่ยอยู่ห่างเงี้ยก็เข้ามาเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปกันหลายคนเยอะขึ้นวายเลยดีกว่าเราก็เอาเลนส์74มาอย่างเงี้ยกว้างเลยเนี่ยแล้วผมไม่ต้องยื่นสุดเพราะถ้ายื่นสุดมันจะเมื่อยมือนะดังนั้นไม่ต้องยื่นสุดยื่นแค่เนี้ยเลือกเลนก็มีผลนะไปเลือกให้เหมาะกับตัวเราสไตล์ของเรางานคือโดยเดิมๆเนี่ยผมว่าเลนเนี่ยมันซื้อเพิ่มทีหลังได้ใช้เลนคิดไปก่อนดูว่าติดขัดเรื่องอะไรอย่างเช่นถ้าพี่ซื้อเลนคิดไปแล้วเนี่ยหลังไม่ละลายอยากได้ละลายก็ไปซื้อตัวที่ F ต่ำกว่านี้หรือถ้าติดปัญหาเรื่องระยะแคบก็ไปซื้อตัวที่มันกว้างกว่านี้ซื้อไปใช้ให้มันเกิดปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวเช็คลิสต์มันจะไม่ต้องไปสร้างปัญหาให้มันก่อนใช่ใช่โอเคเพราะว่าเลนมันเป็นอะไรที่ซื้อได้แล้วเวลาซื้อทีอยู่ยาวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าสเปคกล้องเนี่ยเลือกให้พอดีที่เราใช้งานเอาอย่างนี้แล้วกันตอนนี้กล้องกับเลนนี่เหลืออะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมคิดว่าไม่น่ามีละโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นอุปกรณ์อื่นๆไมค์แน่นอนไมโครโฟนไมค์เคยถ่ายเล่นไม่มีไมค์ใช้ไมค์กล้องหันหน้าไปปุ๊บเสียงหายหาไปดูนี่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเสียงหายนี่เป็นปัญหาที่เรารู้แล้วไมค์ก็เลยไปต่อยอดเป็นตอนแรกจะเป็นไมค์เหมือนถ่ายละครเป็นไมค์ไวเลสแบบเนี้ยครับไม่ต้องใส่ตลอดการเดินทางเนี่ยมันต้องติดตัวเรามีไอ้กล่องนี้เสียบแล้วกางเกงเราใส่ขาเดฟมือถือเรายังใส่ไม่ได้เลยนึกออกไหมเราก็เลยไปมองตอนแรกเป็นไมค์แบบหัวกล้องแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งใจจะเล่าเรื่องจริงอ่ะสุดท้ายต้องเป็นไมค์ติดปกเสื้อเนี่ยต้องยอมอันนี้เหมือนหาข้อมูลมาระดับหนึ่งใช่ๆก็ดูคุณไบร์ทนี่แหละใช่สุดท้ายมันก็ต้องเอาอันนี้แหละมันง่ายสุดมันจะหันไปทางไหนมันก็ไม่ได้มีปัญหาโอเคอธิบายเรื่องไมค์สำหรับคนที่ยังงงอยู่นิดนึงจากลักษณะของพี่ยงเนี่ยวิดีโอไดอารี่เนี่ยพูดคนเดียวใช่พูดคนเดียวผมแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆฟันไปเลยก็คือถ้าเป็นเสียงคนพูดไมค์ที่เหมาะที่สุดก็คือไมค์หนีบปกเสื้อเพราะว่ามันอยู่ใกล้ปากที่สุดอยู่แค่ตรงเนี้ยมันก็จะได้เสียงชัดที่สุดไมค์นี่ผมเอามาให้ดู1 2 3 4 5นี่วางไว้ตรงนี้กล้องนี้ก็เห็นไม่เป็นไรอันนี้ไมค์ไวเลสนี่ไมค์ช็อตกันตัวเล็กราคาไม่แพงช็อตกันตัวใหญ่และนี่โอ้ใหญ่จริงว่ะเป็นไมค์หนีบปกเสื้อสายสั้นแบบมีสายโอเคมีสายคือเสียบจากกล้องมาที่เราเลยแต่ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นแบบไวเลสก็คือมีตัวรับสัญญาณอยู่ที่กล้องใช่แล้วก็ตัวนึงอยู่ที่เราใช่ครับแล้วก็ไม้สายเหมือนกันแต่เป็นสายยาวนี่ก็เหมาะกับการในสตูอันนี้ง่ายๆถ่ายในสตูเนี่ยสายยาวเนี่ยดีมากกล้องอยู่ไกลถือถ่ายไม่ต้องกลัวแบตหมดอย่างตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยแบตผมเท่าไหร่ยังมีเสียวๆใช่มีเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้เรามาดูแต่บางทีแบบถ่ายสัมภาษณ์ยาวอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราออกไปถ่ายข้างนอกอันนี้มันเหมาะไหมมันแบตหมดขึ้นมาเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนมีสำรองอ๋อก็เหมือนกล้องต้องมีสำรองเลยใช่ครับปกติวันหนึ่งอยู่ไหมถ่าย5 ชั่วโมงครั้งหนึ่งอยู่ได้5 ชั่วโมงก้อนหนึ่งก็เยอะแล้วนะเผื่อไปสำรองก้อนหนึ่งพอแล้วสำหรับไมค์5 ชั่วโมงนี่คือแบบต่อเนื่องนะแล้วถ้าเป็นไมค์ไวเลสเนี่ยสมมติถ้าเป็นของซาลามอนิกเนี่ยส่วนใหญ่คือจะมีพอร์ตโฟนก็คือเสียบหูฟังฟังหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติมีคนถ่ายอย่างเงี้ยเอาไว้เช็คได้ว่ามีคลื่นสัญญาณแทรกไหมตรงนั้นสมมติไปทะเลไปงานอีเวนต์ถ้ากล้องไม่มีพอร์ตหูฟังก็พอจะติดต่างเช็คเบื้องต้นว่าเสียงแบต ตหมดไหมแต่ถ้ากล้องวิพอร์ตหูฟังอย่างพวก G9 GH5 ก็จบเลยฟังที่ตัวกล้องเลยไฟนอลแล้วมันมีกี่รุ่นอะไรยังไงไหมของซาลาโมนิกเนี่ยว่าอย่างตอนนี้มันจะมีซาลาโมนิก UW ไมค์10 ไมค์ 11 นะแล้วก็มีไมค์ 5 อย่างไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นตัวที่ผมเอาไปอิตาลีก็จะเป็นรุ่นที่สัญญาณ5 GHz จะไม่ค่อยเกิดการชนกันแล้วก็เล็กเบาพกพาง่ายเหมาะกับไปเที่ยวต่างประเทศก็จะไม่ค่อยชนคอนเฟิร์มมาแล้ว2ประเทศคือญี่ปุ่นกับอิตาลีแต่ว่าไม่ชนเอาไปใช้ได้เลยถ้าเกิดเป็นไมค์ไวเลสทั่วไปถ้าเป็นรุ่นของซาลาโมนิกก็ UW ไมค์ 9 ไมค์ 10 อะไรพวกเนี้ยไมค์ไวเลสทั่วไปที่ไม่ใช่สัญญาณ 5 GHz เนี่ยต้องดูนะมันไปทับลายไหมมันไปทับลายไหมเหมือนสัญญาณมือถือกวนงั้นมาเอดเข้ามาใช่ตอนก่อนเริ่มงานต้องเช็คเสียงต้องมอนิเตอร์เสียงงั้นแสดงว่าถ้าเบื้องต้นก็ควรซื้อไป5กิกเลยถ้ามีตังค์แสดงว่ามันแพงกว่าเยอะเลยฮะตัวนี้ 29,000 แต่ตัวเนี้ย3ตัวส่ง3ไมค์ลดไมค์ราคาลดไหมไม่เกี่ยวมาเป็นเซตเดียวความถี่อื่นเนี่ยคือเราก็ต้องไปปรับสัญญาณหลบเอาใช่ครับแต่ถ้าอย่างเป็นไมค์ไวเลสปกติทั่วไปหรืออะไรหนักนะใช่อันนี้เป็นเหล็กอันนี้เหมาะกับไว้ในกองถ่ายหรือว่าใช้งานทั่วไปโหในกองถ่ายก็บ่นนักแสดงก็บ่นนะหนักนะหุยหนักว่ะหนักมันเป็นเหล็กโหเกินครึ่งมึงเนี่ยน้ำหนักอะแต่นี่มันแข็งแรงคือผมทำตกหลายรอบหรือนักแสดงหรือคนสัมภาษณ์เนี้ยวางไว้ข้างหลังใช่ป่ะใส่กางเกงไม่ได้เข็มขัดนี่หลุดตูดแน่เลยอะสมมุติว่า UW ไมค์10พวกเนี้ย2 ต่อ 1ก็คือมี2ไมค์มีไมค์ให้สำหรับ2คนแล้วก็มีตัวรับ1ราคา 14,000 มาตรฐานตอนนี้ 14,000 2 ต่อ 1แต่ถ้าเป็น1 ต่อ 1ผู้เดียวราคาประมาณ 9,000 กว่าบาทก็คือซื้อแยกได้ซื้อเพิ่มได้สมมติเราซื้อ1 ต่อ 1มาก่อนใช่มันจะซิงค์กันเองเพราะมันทำมาแพ็คคู่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบางยี่ห้อที่มันเป็นแบรนด์ดังๆอย่างเงี้ยบางที1 ต่อ 1ส่วนใหญ่เขา1 ต่อ 1ดังนั้นถ้าเกิดเราจะคุยพิธีกร2คนเราต้องมีมิกเซอร์เพิ่มอีก1อันมิกเซอร์ก็คือตัวรวมสัญญาณเสียงพูดง่ายว่าก็ต้องซื้อไอไวเลสอย่างนั้นอ่ะ2 ชุดก็ต้องซื้อ2 ชุดเพราะมันต้องซื้อ1 ต่อ 1 2 อันก็ต้องกองซ้อนกันบนเครื่องใช่แล้วก็เอามิกเซอร์ซื้อมิกเซอร์มารวมเสียงตรงกลางแล้วค่อยปล่อยเข้ากล้องอีกทีจะลำบากนิดนึงแต่อันนี้ของซาลาโมนิกมันมีตัวรับให้เลยตัวเดียวแต่อย่างที่ใช้อยู่นี่ก็3 ต่อ 1ก็โคตรสบายแต่ก็แพงหน่อยแค่นั้นง่ายๆแล้วไอตัวนี้มี96 channel ให้หนีสัญญาณชนเคยหนีแล้วไม่รอดไหมเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นนะได้สัญญาณพวกนี้มันอยู่ในนั้นต้องเทสทุกพื้นที่ที่เราไปถูกใช่ครับดังนั้นก่อนเริ่มงานสมมติผมไปงานอีเวนต์เนี่ยผมเดินรอบนึงก่อนเลยมีคือมันไร้สายแต่คนอื่นก็ใช้ด้วยบางอันก็ใช้ยี่ห้อเดียวกับเราเนี่ยแสดงว่าถ้าอีกคนนึงไอ้ตากล้องอีกคนนึงอยู่ข้างๆมันใช้ยี่ห้อเดียวกันแล้วช่องงานเดียวกันเจอกันแน่นอนเสียงเข้าก็มีเหมือนโทรศัพท์ที่ไม่รู้ใครพูดอยู่มาอย่างไหนคุยกับใครวะเนี่ยเฮ้ยคุยกันต่อยหน่อยพูดกันไปมันก็ไม่ได้ยินเราใช่อันนี้คือเรื่องของไวเลสนะต้องเช็คสัญญาณดีๆก่อนใช้ไอ้พวกเนี้ยถ้าไปใช้ต่างประเทศนี้ต้องระวังเพราะว่าไอ้สัญญาณถ้าเป็นของซาลาโมนิกเนี่ยได้รับการรองรับจากของกสทช.จริงๆไมค์ยี่ห้อไหนก็ตามถ้าได้รับรองรับจากกสทช.คือช่วงคลื่นที่เขาใส่มาในไมค์เนี่ยจะอยู่ในช่วงคลื่นที่กสทช.อนุญาตก็คือไม่ไปรบกวนใครใช่ว่าช่วงเนี้ยว่างนะให้พวกมึงเนี่ยใช้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในช่วงขึ้นของกสทช.มันอาจจะไปชนอันอื่นไม่ออกไปเมืองนอกมันมีกสทช.เมืองนอกไหมของเมืองนอกก็จะมีช่วงขึ้นที่เขาปล่อยว่างอยู่แล้วฝั่งเราเอาไปใช้ฝั่งเขาได้เลยไม่ได้บางประเทศได้อย่างเช่นไอช่วงขึ้นกสทช.บ้านเราอันเนี้ยไปใช้ที่อิตาลีผมไปลองแล้วชนปุ่มเลยแต่เขาไม่ได้ห้ามเราว่าเอาเข้าไปอย่าไปรบกวนขึ้นนี้ในประเทศฉันไม่มีเอาเข้าได้ปกติใช่ครับแต่ว่าช่วงขึ้นของเขามันจะเป็นช่วงขึ้นที่อีกช่วงหนึ่งอย่างฮ่องกงมีน้องคนนึงไปแล้วเอาอยู่รีวิวไมค์10ไปไม่ใช่ของไปไต้หวันใช้ได้แต่กรุ๊ป B กรุ๊ปเดียวแล้วก็ได้ชแนลนิดๆคือหลุดอยู่แค่นั้นคือดังนั้นไอเนี่ยเหมาะกับใช้บ้านเราถ้าจะไปต่างประเทศก็เลยแนะนำเป็นพวก V ไมค์ลิงค์5ตัวที่ใช้อยู่มากกว่าแปลว่าถ้าใช้แบบนี้ไม่โดนกวนหรือเปล่าเกี่ยวไหมถูกต้องก็คือถ้าเกิดเป็นไมค์ช็อตกันพวกนี้ไม่มีอะไรกวนอยู่แล้วเพราะมันต่อตรงจากต่อมารับตรงอยู่แล้วใช่ตอนไปอิตาลีผมใช้เนี่ยก็หนีบปกเสื้อเหมือนกันว่ะก็จบเลยมันก็จบเลยมันไม่ต้องผ่านอะไรก็เสียบตัวนี้โป๊ะเข้านั่นเลยใช่ไม่ต้องสนอะไรใช่เนี่ยผมถึงเป็นบอกเป็นโซลูชันที่ดีมากถ้าเกิดเราไปเที่ยวอันนี้นี่เอาไว้ที่คุณตั้งกล้องแล้วคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือคุยกับเพื่อนคนที่อยู่ถ่ายคนไกลๆถ้าผมถ่ายคนเดียวผมก็เสียบไอ้นี่ก็จบแล้วนี่ถูกว่ะคือซื้ออย่างนี้ก็ได้แต่อย่างนี้อาจจะลำบากที่ว่าถ้าเกิดเราพูดอยู่อย่างเงี้ยคนอื่นพูดเสียงอาจจะเบาไปเลยแล้วก็ดึงๆพูดใกล้ๆนะก็จะมีลำบากตรงส่วนนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นไมค์อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของไมค์ช็อตกันละรับเสียงใครก็หันไปหาคนนั้นก็จบแต่ก็ อย่าไกลเกินก็ระยะแขนเราพอรับได้ระยะแขนเราโอเคไอ้มันมีเล็กกับใหญ่ต่างกันยังไงทีนี้เป็นเรื่องของไซส์ละอันใหญ่มันก็จะสามารถบูสต์เสียงเพิ่มได้ถ้าเบาบูสต์เสียงเพิ่มได้แล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้อีกนิดนึงเพราะยักเสียงได้หน้าตรงเยอะขึ้นตัดเสียงรอบข้างได้เพิ่มขึ้นฟังก์ชันอื่นๆก็อย่างเช่นมีจอ LCD ไว้เช็คแบตเตอรี่อะไรได้ใช้แบตแยกไม่ได้มาดึงจากกล้องใช่ครับใช้แบตแยกพอร์ตหูฟังไว้มอนิเตอร์เสียงได้ด้วยบันทึกลงนี่ได้เงี้ยก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาเสียบเข้าไปข้างบนโต๊ะเสียบสายไมค์โป๊ะเสร็จเลยใช่ครับไอ้รุ่นนี้ที่ไม่มีจอเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงเข้าไม่เข้าก็ต้องเช็คที่หน้าจอ LCD ถูกต้องอันนี้ไม่ต้องใช้แบตอันนี้ตัวเล็กบางคนก็จะมีใส่อะไรวินชิลเขาเรียกอะไรใช่ถ้าเกิดไปที่ลมแรงๆวินชิลแต่ถ้าแรงมากก็ซื้อวินมัฟจะหนักกว่าวินชิลก็คือเป็นขนฟูกรองลมไปวินชิลก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไว้การเสียงปุบพับเสียงจากปากเราถ้าเกิดแต่ถ้าไปทะเลนี่ไม่อยู่ลมก็ยังแรงอยู่ดีก็อยู่ที่ทิศทางของลมครับถ้าเกิดพาด้านข้างนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้ามาตรงๆก็ตุ่มจนพี่ยงดูมีความเข้าใจเรื่องไมค์ไวพอสมควรที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เหมือนกล้องคือไม่มีกล้องตัวเดียวจบไมค์ก็ไม่มีไมค์ตัวเดียวจบขึ้นอยู่กับลักษณะงานเลยไอในใจผมมีแน่ๆไอตัวนี้แน่ๆเนี่ยหนึ่งตัวเสียบก็พูดตรงแล้วหนึ่งละกรณีนี้มันได้คนเดียวแล้วคนนี้อีกคนนึงที่ไปด้วยเนี่ยผมเลยไม่รู้ว่าอ้าวเสียบไปได้ด้วยไหมอันนึงจริงๆแล้วเนี่ยของซัมซุงผมรีวิวไว้ตัวหนึ่งคือซัมซุง SRM3 จะเป็นช็อตกันแบบนี้แล้วเสียบไอเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยไอตอนนั้นประมาณ3,000 บาทจำไม่ได้โอ้สำหรับมือใหม่นี่เปรียบเทียบราคา14,000ง่ายเลยนะไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเผลอไอนี่อันเดียวอยู่แล้วนะคนเดียวนะใช่สุดท้ายก็คืออยู่ที่งานคือไมค์เนี่ยแทบจะต้องสะสมเป็นคอลเลกชันเลยว่าเราไปใช้งานไหนอย่างผมทำงานผมใช้ทุกอันเลยแต่ตัวนี้พิเศษนิดนึงคือผมอาจจะต้องแปลงเพราะจริงๆอันนี้มันใช้กับมือถือซื้อตัวนี้มาเสียบกล้องไม่ได้อันนี้เป็นความรู้นิดนึงที่ผมชอบพูดไปในคลิปคือหัว3ขีดเนี่ยเสียบเข้ากล้องไม่ได้ถ้าจะเสียบเข้ากล้องมันจะต้องเป็น2ขีดอ๋อเห็นแล้วทุกกล้องจะเป็น2ขีดทั้งหมดอันนี้แค่เสียบแล้วแปลงเป็น2ขีดแค่นั้นเข้าใจละตัวแปลงเนี่ยก็ไอตัวนี้ก็500โอเคนี่ยัง500ด้วยแล้วก็ไอสายนี่ก็ประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับอ๋อโอเคถ้าถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจริงๆอันนี้ไหวรับไหวใช่ครับแต่10,000 กว่าเนี่ยจะต้องคิดหนักนิดนึงอยู่ที่การใช้งานใช่ครับอย่างสมมติผมไปถ่ายวอลล็อกอย่างเงี้ยแล้วมีคนถ่ายคลิปให้อย่างเงี้ยโอ้ติดไวเลสนี่โคตรดีอะสบายเดินตัวปลิวอันนั้นคือต้องมีคนถ่ายใช่แต่ถ้าเราถือถ่ายคนเดียวผมไปอิตาลีเนี่ยผมใช้แต่ไอตัวเนี้ยอย่างเดียวเลยจบเลยเพราะว่ากล้องมันไม่อยู่ห่างเกินมือผมอยู่ละอยู่กับผมนี่แหละแต่ก็ซีเรียสโปรดักชันหรือเปล่าถ้าซีเรียสโปรดักชันก็ใช้ไปเลยไวเลสแต่ยังไงตอนถ่ายมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะผมอะร้อยเข้าในเสื้อไงผมไม่ได้ดีบข้างนอกโอเคเรื่องใหม่ปั๊บตอนที่เดินถ่ายถือกล้องยังไงโอเคตอนเดินถ่ายสมมุติเรามีกล้องอยู่ไม่ต้องใช้ก็ได้เฮ้ยไม่เอามันไม่เท่เลยอ่ะเอ้าแล้วแต่คนอย่างของผมเนี่ยจริงมันยังถือปุ๊บแล้วมันยังบิดได้ไงกล้องมันยังต้องขยับจากข้างบนเอ้ยไหนจากเนี้ยปุ๊บถ่ายอยู่ครับเลยครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นนะครับโอเคปั๊บนึกออกไหมไอ้นั่นมันหมุนฟุตผมเลยไม่รู้ว่าคุณไบใช้อะไรอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ไวๆเนี่ยผมถ่ายวอลล็อกผมถืออย่างนี้เพราะว่าอันนี้ค่อนข้างเป็นทางตัวกล้องนิดนึงคือ performance มันนิ่มไอการสั่นในบอดี้อ่ะไอ UOS ของพานาเอาอยู่ไม่เกิดความเอียงอ่ะโรเทตอย่างนี้ใช่ไหมการสั่น5แกนของพานามีก็ช่วยตรงส่วนนี้ได้ไม่ถือเราถือเงี้ยแล้วเราถือเอียงอ่ะเอ้ยถ้าเอียงขนาดนั้นมันก็เอียงครับไม่ถึงแบบเอียงนิดนึงคือมันก็ยังเบี้ยวไงมันมีหลักการอะไรที่มันมันตรงวะหรือว่าเรากะเอาใช้ประสบการณ์อย่างเดียวมันจะเหมือนเรื่องของมือถือสมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องของขาตั้งกล้องนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นมือถือแล้วกันมือถือเนี่ยถ้าเกิดเราถือมือเดียวเนี่ยข้อมือของเราเนี่ยคือมันเป็นข้อหมุน360องศาหมุนได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีขาตั้งกล้องมาอันนึงแล้วเราสมมุติสวมใส่กับ G7 ก็ได้เงี้ยไอข้อหมุนซ้ายขวาเนี่ยเราจะลดลงเราจะเหลือขึ้นลงกับโรเทตอยู่แค่นี้เอียงอย่างนี้จะไม่ค่อยเยอะคือลดแกนที่มันจะหมุนลงก็จะทำให้ช่วยนิ่งขึ้นได้แล้วเวลาเราเมื่อยมันก็คือตั้งขาพักได้ก็ธรรมชาติคุณไว้ที่ถ่ายคือใช้ไอ้นี่ไหมถ้าเกิดว่าผมไปถ่ายที่ไปอิตาลีอ่ะไม่ได้ใช้เลยมือจับกับกล้องเลยไม่จังหวะมันหล่นใครมาชนคนเบียดโบ๊ะลงไปกล้องตกไปแตกนะไม่มีขนาดนั้นนะเพราะว่าใช้เสร็จปุ๊บผมก็ใส่ผมจะมีกระเป๋าอย่างเงี้ยสะพายอยู่ใช้เสร็จก็ผมก็ใส่ในนี้แล้วก็ล็อกเปิดปุ๊บหยิบโป๊ะออกมาใช่ล็อกกับตรงนี้แล้วแต่ว่ามันก็ต้องไปเลือกยี่ห้อโหไม่รู้ยี่ห้อนี้มันแข็งแรงขนาดนี้วะเนี่ยดูมันดูบึกบึนจังเลยอ่ะอันนี้ของแมนฟอตโต้แต่นี่ก็เก่าแล้วนะซื้อใหม่มันจะไม่งองแงงแบบนี้แต่เนี้ยแข็งแรงจริงเชื่อว่าจะแข็งจริงผมถือน้ำหนักรู้เลยว่ามันแข็งแรงมากตัวนี้ผมใช้ยาวมากเลยถ้าจะเป็นขาตัวนี้เวลากดปุ๊บก็คือปลดล็อกแล้วก็หมุนก็คือล็อกนี่อีกถ้าเราเอาขาตัวนี้ไปใช้ข้างนอกใช่ไหมก็ซื้อตั้งได้แล้วก็ปรับมุมแล้วก็ถ่ายคลิปเราไปได้นี่ก็สะดวกดีก็ถือแบบนี้ได้เพราะว่านี้มันทำล่องมาโค้งเนี้ยให้มันเข้าพอดีมือ ผมว่าอย่างน้อยอ่ะมีขาเล็กไว้อะดีติดไว้ดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยบางทีเราไม่ได้ตั้งขาที่พื้นเราตั้งบนโต๊ะกล้องอยู่บนโต๊ะตั้งบนโต๊ะคือขาเล็กก็มีประโยชน์แล้วต้องเป็นขาเล็กที่เป็นหัวบอลที่มันปรับหมุนได้ด้วยแล้วขาใหญ่จำเป็นไหมปกติคุณไม่ไปเอาไปไหมคือบางทีหมายถึงเก็บไงเก็บภาพวิวไงแพนไงแวบไงหรือว่าถือตัวนี้อยู่เลยถ้าเป็นกล้องพานาถืออยู่เลยอ๋อไม่ต้องใช้ขาเลยแพนภาพวิวได้เลยกล้องเนี่ยมันจะมีระดับน้ำอยู่ให้มันเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็แพนไปอ๋อเฮ้ยมันมีให้ด้วยเราต้องเซตใช่ไหมการตัดของพานานิ่มอยู่แล้วคือแพนอย่างเงี้ยได้เลยใช่ใช่เพราะบางทีมันต้อง insert view ใช่ครับ insert นี่เพราะผมรู้สึกว่าไอ้กล้องที่ผมถ่ายมันไม่นิ่มอ่ะโดยใช้ไม่ได้โดยมือถือถ่ายนี่โคตรเหลือเฟือสบายมากแล้วก็มีขาตั้งสำหรับมือใหม่เอามาให้ดูเนี่ยมีคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะแต่รู้แต่ว่าแม่งหนักเป็นภาระกว่าจะได้ตั้งทีนึงแต่คือแม่งแบกไปตลอดทริปแรกๆผมแบกไปตลอดนะรูปหมูรูปคู่รูปกับวิวใหญ่ๆต้องมีใช่ไหมพอไปจริงชีวิตแม่งแบกทั้งทริปแม่งกางมาใช้ครั้งเดียวเองใช่คือถ้าเกิดเป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยอัดขาเนี่ยอย่างแรกคือต้องเล็กต้องเบาต้องสั้นอย่างเงี้ยยาวประมาณ40 เซนอันนี้อย่างของแมนฟอตโต้เอาไปใช้สารพัดประโยชน์ไม่ทราบว่าเคยใช้ขาตั้งกล้องมาอยู่แล้วใช่ไหมเคยครับก็คือปิดออกมาแล้วก็ออกไปแต่ว่าอันนี้เป็นขาตั้งภาพนิ่งแล้วเป็นหัวบอลก็คือปลดทีนึงก็จะหมุนไปได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปทำงานวิดีโอจริงจังต้องน้ำมันใช่ไหมมันต้องเป็นหัวแพนน้ำมันแบบนี้ต้องหัวน้ำมันแบบไทยหนังไทยละครใช่แต่อันนี้เป็นหัวแพนน้ำมันเล็กโอ้โหเล็กเนี่ยมันหนักกว่านี้โอ้โหนี่ก็หนักอยู่นะเนี่ยอันนั้นเป็นแบบอลูมิเนียมแต่มันจะมีแบบคาร์บอนด้วยอันนี้ 2,900 ถ้าเป็นคาร์บอน 4,500 ไม่แพงนะส่วนอันนี้เป็นหัวแพนน้ำมันเขาไม่ได้ถ่ายวิดีโอจะไม่รู้หรอกเอาง่ายๆว่าถ้ามันไม่ใช่น้ำมันเนี่ยเวลาถ่ายมันเรียกว่าความเร็วมันจะไม่สม่ำเสมอมันจะวืด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 ตามเราแต่น้ำมันมันจะถ่วงให้มันแบบมันเสถียรมันจะหนืดหน่อยโรเตททิ้วขึ้นทิ้วลงเงี้ยมันจะสมูทกว่าเขาเรียกความเร็วรักษาความเร็วคงที่ได้ง่ายกว่าใช่ครับไอเนี่ยหัวน้ำมันถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการงานวิดีโอแบบจริงจังอันนี้คือเล็กสุดของแมนฟอตโต้แล้วหัวเนี้ยถ้าตอนผมไปทำงานหัวใหญ่จะเป็นแบบนี้ใช่ถ้าถ่ายนี่คือถ่ายละครเลยครับหัวขนาดนี้เนี่ยไอหัวเนี้ยโอ้โหนิ่มมากผมชอบมากเลยแบบแพนทิ้วขึ้นทิ้วลงเนี่ยมันจะนุ่มสมูทแบบละครอ่ะอันนี้ก็ยังใช่อันนี้ก็ยังไม่มากแต่เราปรับความฝืดได้ได้นิดนึงได้ตรงนี้กับด้านข้างคราวนี้เป็นรุ่น B3 Light Travel ก็คือไว้พกพาไว้เที่ยวเอานี้เล็กไว้ก่อนแต่นี่คือไว้ถ่ายแต่เราก็ไม่ใช่นักถ่ายวิวเราก็คือท่องเที่ยวมีบ้างใช้กันสั่นยูคือถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเนี่ยผมยังรู้สึกว่าไอเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เพราะมันใหญ่แล้วมันดูจริงจังเป็นขาตั้งกล้องหัวบอลเล็กๆธรรมดาเนี่ยเอาเป็นคาร์บอนแล้วถ้าเกิดจะแพนจริงๆอ่ะถอดออกมาจากขาแล้วถือแพนเลยเป็นพานาทำได้โอเคขาตั้งกล้องอาจจะยังไม่ได้ซีเรียสมากขาตั้งกล้องนี่ไม่ต้องซีเรียสครับมีอันเล็กไว้สักตัวเนี่ยเหลือเฟือละอันใหญ่ก็เดียวพอเผื่อไว้เราอยากร่วมเฟรมกับเพื่อนซึ่งตอนแรกทุกคนก็จะงงว่าจะไปซื้ออะไรดีก็อย่างสมมติว่าเป็นขาตั้งผมก็สรุปไปเลยว่าขาตั้งอันเล็กเนี่ยสั้นๆเนี่ยสมมติว่าเป็นของแมนฟอตโต้ก็คือเป็นตัว Element Small Traveler ตัวเนี้ยที่ความยาวเนี่ยประมาณ40 เซนเพราะว่าพอมันเล็กเนี่ยมันสามารถใส่กระเป๋าสะพายข้างหลังกระเป๋าสะพายได้เล็กเบากระเป๋าผมใช้ไงรู้ไหมตอนที่ผมไปผมก็จะเป็นกระเป๋ากล้องเดียวให้มาไอกระเป๋าสะพายข้างอันนึงอ่ะแล้วแควกเปิดออกมาแล้วก็กล้องคว่ำหัวลงไปเดี๋ยวอยู่นู้นเดี๋ยวผมไปเอามาแป๊บนึงมีกระเป๋ากล้องไฟเวลาถ่ายกลางคืนวิดีโอจำเป็นต้องใช้ไหมหรือว่าใช้แค่ไฟท้องถนนไฟถนนพออะไรเงี้ยพยายามคิดให้มันไม่ตกหล่นอะไรนะใช่กระเป๋าสำคัญอุปกรณ์ที่ทำให้หยิบกล้องออกมาได้เร็วแล้วเก็บแล้วที่สำคัญต้องโปรเทคกล้องได้ดีน่าจะได้วันนี้น่าจะได้กล้องเป็นของตัวเองนะครับก็จะได้เริ่มต้นช่องบ้านหมีชาแนลคลิปแรกก็จากกล้องที่ได้รับคำแนะนำจากคุณไบร์ทนี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ยกระเป๋ากล้องเนี่ยส่วนใหญ่สมมติถ้าซื้อกล้องเขาจะแถมกระเป๋ามาเฮ้ยมันต้องเป็นเคสแข็งๆไม่ใช่เหรอ อันที่มันมีบล็อกอยู่ข้างในอ่ะอ๋อไอ้นั้นปั๊มกล้องได้อันนั้นมันก็อันสำหรับออกกองถ่ายละไม่ใช่วอลล็อกละไม่ใช่แบบไปเที่ยวละอ๋อแล้วนี่มันโปรเทคได้เหรอเราระแวงว่าเวลาถ้าอันนั้นมันเวลาใส่มาใส่ไงครับคืออย่างนี้ครับคือไอ้กระเป๋าเงี้ยมันมีไว้ใส่แค่กล้อง1 ตัวกับเลนส์ตัวเดียวคือไว้แค่สะพายไม่ได้กันกระแทกอะไรมากมายเลยไม่เรากลัวการวางด้วยเราวางนี่วางยังไงในนั้นคือเวลาวางเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นกระเป๋าใบเนี้ยอย่างเงี้ยที่ผมเป็นกระเป๋ากล้องเนี้ยมันก็จะมีกระเป๋าข้างในอยู่เวลาวางก็วางลงไปตรงๆอย่างนี้ก็ได้ครับเฮ้ยแล้วหัวมันไม่ได้เลนมันไม่ได้รับน้ำหนักตรงนี้เอียงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็คือรับได้รับได้ครับผมก็กังวลไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นโดยพื้นฐานเนี้ยข้างล่างเนี้ยก็มีรองอยู่ระดับหนึ่งแล้วมันเป็นกระเป๋าสำหรับใส่กล้องอยู่แล้วใช่ครับนี่คือกระเป๋าใส่กล้องแล้วข้างในก็สามารถใส่อย่างอื่นได้ไอ กระเป๋าพวกนี้มันสามารถซื้อแยกได้เอามาใส่ได้แล้วพูดเวลาคุณไว้วางคุณไว้วางไงนะสมมุติว่าปิดฝาเนี่ยสมมติผมใส่ไปอย่างเงี้ยอ่ะหนึ่งอันคว่ำหน้าลงแต่ส่วนใหญ่ก็คว่ำเพราะเวลาหยิบมันหยิบออกมาง่ายกว่าโอเคไอ้รูสองรูเนี้ยใส่เลนเข้าไป1ตัวก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆต้องแบบโปรเทคมากกว่านี้อ๋อเพราะอันนี้พอแล้วปกติคนทั่วไปก็ใช้แค่นี้แหละฮะโปรเทคก็ดีครับแต่ว่าถ้ามันอยู่กับเราเราก็ดูแลเองเราดูแลมันเองก็เพียงอย่าโหลดลงเครื่องก็พอฮะโอเคเนี่ยโดยหลักๆตอนแรกเนี่ยผมก็จะให้ซื้อกระเป๋าแบบนี้มีเหตุผลเดียวก็คือมันสามารถใส่ขาทั้งใส่ขาตัวนี้เข้าไปได้เพราะว่าเวลาไปเนี่ยเนี่ยใส่อย่างเงี้ยเข้าไปได้แบบสะพายข้างกับแบบสะพายหลังแต่ผมว่าถนัดสะพายหลังถ้าเป็นกระเป๋าสะพายมันก็จะจุได้เยอะหน่อยไงแต่อย่างผมไปเที่ยวเนี่ยผมเอาไปแค่นี้ก็คือใช้สะพายแร่งเอามันจะลำคาเนี่ยมันต้องมาคอสไปคอสมาติดกับผมสะพายหลังปุ๊บมันถือให้กล้องแต่แค่ตอนเก็บมันลำบากแค่นั้นเองมันก็ต้องออกมาปุ๊บมางัดใส่กล้องเรื่องกระเป๋านี่อันนี้แล้วแต่การใช้งานแค่แชร์เฉยอย่างผมไปอิตาลีเนี่ยผมใช้แค่นี้อันนี้ก็โอเคนะอันนี้มันก็ดูดีออกใส่เอวใช่ไหมแล้วในเนี้ยผมไม่ได้ใส่กล้องนะผมใส่เลนกล้องถืออย่างเดียวกล้องเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ไอ้กิฟต์นี่ใบนี้นี่เองใช่กล้องผมหนีบไว้ด้านข้างนี้ตัวกิฟต์นี่มันแพงไหมตัวนี้มันดูเท่มันดูโปรเฟชชั่นอลก็แพงเหมือนกันครับมันเขาขายระบบของเขาทำให้เราดูเป็นมืออาชีพขึ้นนะครับปุ๊บดึงออกมาเท่ชิบหายเลยแล้วเวลาผมใส่เนี่ยผมก็วางคลิปเข้าไปอย่างนี้เนี่ยแล้วเวลาผมยืนมันก็จะเป็นแบบนี้จะห้อยหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็ติดอยู่อย่างนี้จะใช้ผมก็กดลงมาเคยแบบทำเท่ใส่ปุ๊บแล้วปล่อยแม่งเดินไม่เข้าล็อกแม่งลงไปตกไม่มีคือเราต้องเล็งให้มันดังคลิปก่อนครอบอยู่แล้วอันนี้ก็ดีมันไม่ได้มากับกระเป๋านี่มันหนีบกระเป๋าเองอันนี้ผมเอามาหนีบกระเป๋าเองเพราะว่ากระเป๋ามันมีรูแสดงว่าถ้ากระเป๋ามันห่วยไอ้ตรงนี้ปุ๊บไอ้นี่ก็ขาดได้เหมือนกันใช่ครับเนี่ยผมก็เลยเลือกแต่ใบนี้คือใบนี้โอเคนะมันเป็นยี่ห้อเดียวกันกับไอ้ขาตั้งกล้องเลยเนี่ยใช่คือปอมตัวไอแมนฟอโต้เนี่ยค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าคุณภาพของแต่ละอย่างนี่ดีมากแล้วไอ้กระเป๋าใบนี้3,000 กว่าบาทแพงแต่ว่าผมใช้ยาวมากเลยผมใช้คุ้มมากสปอนเซอร์หน่อยนะครับนี่เขาพูดให้หลายทีแล้วเนี่ยคือบางทีเวลาผมแนะนำของบางทีก็จะมีคนบอกว่าแพงเหมือนกันสุดท้ายเลยมันก็มาพร้อมกับคุณภาพนั่นแหละธรรมดาตอนแรกผมไม่ได้มองคุณภาพผมมองว่ามันเท่ดีผมเอาไปใช้ยาวไงพอใช้นานปุ๊บ2 ปี 3 ปีแล้วทรงแบบนี้ก็คือคุ้มแล้วอะคืออันนี้มันเป็นกระเป๋าที่เปิดจากด้านในอะมันไม่ได้เปิดจากด้านนอกหรือเปิดจากด้านบนเปิดจากด้านในคือโอเคมันกันหล่นตรงนี้ได้บ้างได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้มันแข็งเนาะตัวนี้กันน้ำด้วยโอเคครับเนี่ยวิธีเลือกกระเป๋าคือเลือกจากการใช้งานมากกว่าอย่างผมเนี่ยถ่ายวอลล็อกต่างประเทศก็คือกูจะหยิบตลอดเวลาจะไม่ยัดไว้ในนี้แล้วมันมีปัญหาเรื่องความเท่บ้างไหมคือเวลาอย่างผมเวลาไปเนี่ยนี่เราไปต่างประเทศมันจะมีของใช้ส่วนตัวที่มึงต้องพกซึ่งมันก็ต้องเป็นเราเนี่ยที่พกใส่กระเป๋าสะพายเราจะถ่ายอะไรเท่ๆมันจะมีของพลุงพลังไม่หมดกระเป๋ากล้องข้างนึงเรียมๆแล้วสีก็ไม่เลือกสีเท่สีเขียวๆกับกระเป๋าสะพายข้างหลังแล้วเวลาถ่ายมันจะพลุงพลังอ่ะมันไม่มีความสวยงามบางคนผมงงให้มันไม่พกกระเป๋ามาเลยวะเนี่ยมันเดินตัวปิวมันถ่ายอยู่แค่นี้เหมือนมันเดินถ่ายอยู่สยามอ่ะแล้วทำไมของนี้พกเยอะผมจะเป็นคนที่จะต้องเดินทางคือแม่งถ่ายรูปไม่เท่เลยมันก็มีกระเป๋าสะพายตลอดเวลามีกระเป๋ากล้องอีกใบหนึ่งเดี๋ยวตอนเราเดินทางแล้วเราถ่ายกับกระเป๋าสะพายมันก็ดูเข้ากันแล้วไม่ใช่เหรอครับก็ดูเท่แล้วก็ดีมันไม่ดูพลุงพลังนะบางคนผมเห็นเดินถ่ายตัวปิวตอนนี้เดินอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่เห็นมันสะพายอะไรเลยอย่างผมไปอิตาลีเนี่ยไปงานของAMDเนี่ยผมเอาไปแค่นี้สมมติตอนออกไปงานนะก็มีแต่กล้องไงที่เหลือไม่เอาอะไรไปเพิ่มแล้วเอาอะไรไปเพิ่มมีของใช้ที่มันจะแบบห้องน้ำบางทีไปห้องน้ำข้างนอกบางทีมันไม่มีทิชชู่นะก็ต้องแบบต้องใหญ่ขึ้นมาหน่อยกระเป๋าจบปั๊บตอนถ่ายกลางคืนอันสุดท้ายเลยผมถ่ายกลางคืนฟีลลิ่งต้องมีไฟไหมหรือว่าไฟถนนสำหรับกล้องที่เราเล็งไว้นี่เพียงพอแล้วคือมันเป็นเรื่องของแสงจะสวยไม่สวยสุดท้ายอยู่ที่แสงเยอะดีกว่าอยู่แล้วครับแสงน้อยกล้องไมโครโฟเตอร์เนี่ยดันยังไงน้อยก็ยังขึ้นอยู่สู้ฟูลเฟรมไม่ได้มีไมโครโฟเตอร์อยู่แค่ตัวเดียวนะครับที่สู้ฟูลเฟรมได้คือ GH5Sซึ่งไอ GS5 เนี่ยหูเป็นอะไรที่ไปตีฟูลเฟรมกระจุยกระจายเลยคือมันมีลักษณะของการทำงานเหมือนกล้องถ่ายหนังวงจรไฟฟ้าในการดัน ISO ของมันเนี่ยคือดันไปเยอะแต่น้อยมากดังนั้นก็เลยไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยเซนเซอร์เล็กมันจะน้อยสู้เซนเซอร์ใหญ่ไม่ได้นะไม่จริงก็จะยกกรณีของ GS5 เนี่ยไว้ตัวนึงถ้าเกิดจะเน้นถ่ายกลางคืนนะตัวนั้นเหมาะมากแต่ไม่ได้เหมาะมาถ่ายวอลล็อกเท่าไหร่เพราะมันไม่มีกันสั่นคือตัดฟังก์ชันอื่นไปหมดเลยเพื่อทำไอตัวเนี้ยก็เน้นถ่ายหนังถ่ายอะไรไปถ่ายหนังเพราะว่าถ่ายหนังเขาไม่ใช้มือถือถ่ายแล้วขึ้นกิมบอลขึ้นเครนอะไรไปแต่อุปกรณ์ตอนนี้น่าจะ ค่อนข้างครบคันแล้วใช่ครับตอนนี้คืออยากไปลองมากกว่าอยากไปลองใช้จะได้รู้ปัญหาเพิ่มเดี๋ยวว่าจะพาไปที่ซูมคาเมล่าที่แฟชั่นไอแลนด์ตรงนี้อยู่ใกล้ที่สุดจะไปดูราคาด้วยไปถามข่าว G95 ด้วยไปลองอะไรหน้างานตรงนั้นด้วยได้ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าถ้าเกิดถามว่าเอาตัวไหนอะไรอาจจะยังงงอยู่ก็มีอยู่หน่อยๆมีในใจอยู่ตอนนี้ให้ข้อมูลกองมาก่อนแล้วเดี๋ยวคำถามมาเดี๋ยวค่อยถามมาทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปที่ใช่แฟชั่นไอแลนด์ครับซูมเวลาเขาเปิดใหม่ที่แฟชั่นไอแลนด์ของซูมมันเป็นประกันศูนย์ทั้งหมดอันนี้ผมให้แนะนำไปดูตรงนั้นก่อนเดี๋ยวไปกันป่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับเดี๋ยวจะพาพี่ยงขึ้นไปข้างบนซูมคาเมล่าสาขาแฟชั่นไอแลนด์อยู่ชั้นโรงหนังถ้าผมจำไม่ผิดนะคือตรงนี้มันอยู่ใกล้แถวรามอินทราผมมาบ่อยเดี๋ยวขึ้นไปครับไปดูกันว่าจะโดนหรือไม่โดนครับ มันเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีของครบหรือเปล่าแต่เดี๋ยวไปดูก่อนแต่อย่างน้อยซูมคาเมล่าเขาขายประกันศูนย์อยู่ละดังนั้นใครที่เริ่มต้นงานวิดีโอมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยมาดูของประกันศูนย์เนี่ยดีกว่าผมแนะนำซูมคาเมล่าจะป้ายสีชมพูตรงข้ามซิตเลอร์ถึงแล้วนี่ซูมคาเมล่าอยู่ตรงข้ามซิตเลอร์นะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามโรงหนังจริงๆอยู่ตรงข้ามซิตเลอร์ตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่ยงเข้าไปดูข้างในสวัสดีครับพอดีว่าวันนี้มาถ่ายคลิปไม่รู้แจ้งไว้หรือยังอ๋อแจ้งไว้ค่ะเดี๋ยวพี่นั่งรอแป๊บนึงได้ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ G95 มาอย่างครับ G95 จองค่ะต้องจองยังไม่มาใช่ไหมแล้วราคาเปิดหรือยังครับอยากรู้ราคาเหมือนกันบอดี้34,990บอดี้34เองดีไหมไม่คิด37เลนคิด37ใช่เป็น37เลนคิดเป็นเลนอะไรฮะ1442อ๋อก็คือเลนคิดเหมือน G85 เลยก็คือเอาง่ายๆราคามาแทนในตัว G85 นั่นเองเพราะ G85 ก็ลดไปเหลือ 31,000 แล้วตอนนี้ G9 ล่ะครับถ้าเป็นชุดเลน1260 ไลกา F 2.8 F4 72,990 เท่าบอดี้ GS5 ตอนผมซื้อเลยก็คือ 72,000 คือตัวนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ย G9 F ไหล F ไหลอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ได้สีสันของไลกาไปชุดคิดมันเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรได้ไหมคือจริงๆเลนตัวนี้ก็อยู่แล้วแหละจริงๆก็อยู่ครับแต่ถามว่าจะเปลี่ยนเป็นเลนตัวอื่นได้ไหมอย่างนั้นซื้อบอดี้แยกแล้วไปซื้อเลนที่ต้องการดีกว่าครับผมเอาเนี้ยไปใช้ก่อนว่ามันติดตรงไหนซูมพอไหมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยดูร้านรอบๆก็จะมีกล้องอยู่หลายรุ่นนั่นแหละขาตั้งกล้องกระเป๋าเนี่ยขาของแมนฟอตโต้ขาเดียวเท่าไหร่เนี่ย 2,000 บาทเนี่ยมันเป็นวัสดุมันเป็นน้ำหนักมันต่างเลยนะครับแล้วก็พวกขาตั้งกล้องอยู่ข้างหลังนี้ขาตั้งกล้องเนี่ยอันนี้ตู้กันชื้นตู้เก็บกล้องเก็บเลนด้วยไหมเก็บเลนได้คืออยากเก็บอะไรก็เก็บอย่างของผมเนี่ยก็เคยมีแต่ว่าตอนนี้ผมเก็บการ์ดจอแทนคือกล้องผมอยู่ข้างนอก มันหยิบออกมาใช้บ่อยไงขี้เกียจเปิดเข้าเปิดออกแต่คนที่เขาเก็บก็คือเขาก็เก็บไว้เนี่ยมี G9 มีGS5ว่ายังไงเลนไลกา15เอานี่สีดำดีกว่าอันนี้ตัวเดโมของร้านใช่ไหมฮะโอเคครับมีให้ลอง73,000 ก็คือใช้งานได้ลองเลย G9 พร้อมจุดคิดเลนได้เลนไลกาไปไอตัวนี้โฟกัสไวนะผมชอบใช่คือตอนแรกในหัวผมคือยังไงรู้ไหมผมมาด้วย G85 หรือไม่ก็ G95 แน่นอนในใจผมเพราะว่ามันเหลือแก๊ปให้ผมเล่นเลนได้อีกเยอะใช่แต่พอมาโดนล้างสมองแล้วเนี่ยคือผมได้ยินว่าชอบถ่ายรูปแล้วรัวด้วยเนี่ยไอ2ตัวนั้นมันสู้ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายรูปเลยเนี่ย G95 หน้าเลนหรือ G85 เหลือเฟือแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อเลนอะไรอีกกองนึงเลย อ่ะเลือกก่อนพี่แล้วไม่สำหรับยิ่งมือใหม่ที่ยังถ่ายอะไรไม่เป็นด้วยไงการที่แม่งจ่ายเงินเกือบแสนเลยนะนี่อุปกรณ์ยังไม่ครบแค่กล้องกับเลนส์2ตัวเกือบแสนกับงานที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้ถ่ายมันจริงๆหรือเปล่าบางทีอาจจะไปถ่ายว่ากูไม่ไหวแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทำให้เราฮะ G85 ไหมก็ผมจะล้างสมองนั่นแหละถ้า G85 คือโฟกัสไปแล้วพี่เอาตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอสบายๆภาพนิ่งมันก็ถ่ายได้แหละแต่ว่าไม่ต้องแบบสปีดเยอะแล้วก็เน้นไปที่เลนสวยๆเอามีนางแบบก็คืออย่าขยับเยอะแล้วรัวไปG85มันนอนทำได้สุนัขก็ไม่ได้แล้วไงสุนัขมันก็หลุดแล้วก็จบแล้วล่ะหรือว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนคอนเทนต์กันไปเลยเปลี่ยนคอนเทนต์หนีกล้องสูงจนคันหัวไงขอวีซ่ามาได้ประมาณนี้สิ่งที่มันมาคือเลนด้วยทั้งสเปคของตัวบอดี้ด้วยคือแบบก็ G85 ทำไม่ได้แน่นอนโอ้ไม่มีดูที่งานก่อนครับดูที่งานพี่ยงก่อนคืองานเราจะคุณภาพดีขึ้นเลยไงไหมถูกดังนั้นเราต้องไม่บอกราคานะเราต้องไปถ่ายรูปให้สวยๆก่อนแล้วเราก็บอกนี่ไงเพราะกล้องมันเป็นอย่างนี้ไงส่วนใหญ่ต้องเป็นไปเคลียร์กันเอาเองนะอันนั้นนะเราดูอุปกรณ์อื่นก่อนไหมสมมติเรื่องไมค์จะมีตัว M3 เนี่ยที่มันสามารถเสียบไมค์นี่ได้เห็นไหมอันนี้เป็นไมค์ติดหัวกล้องใช่ไหมครับแต่มันจะมีรูข้างอยู่2อันมันตัดเลยไหมหรือว่ามันใช้ควบคู่กันไปเลยเสียงมันจะซ้อนกันไหมเสียงคู่เลยก็เรื่องตัวนี้น่าสนใจนะก็สะดวกดีเพราะว่าแทนที่จะกังวลเสียงของอีกคนหนึ่งหรือเสียงแวดล้อมใช่บางทีใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็อาจจะอยู่ใช่ก็คือเราเสียงเราชัดแน่นอนส่วนเสียงข้างหน้าก็หันไปทางที่ช็อตกันส่องอยู่อันนี้ M3 แต่ว่าไอตัวนี้ใช้แบตนะใช้แบตแบบชาร์จหรือว่าเอาถ่านใส่ไม่ก็ถ่าน 3A ธรรมดาก้อนหนึ่งไมค์ช็อตกันที่ใช้แบตเนี่ยให้ใช้ถ่านชาร์จแล้วก็ชาร์จเต็ม 3A มันก็มีแบบชาร์จอยู่แล้วนี่เนาะก็มีครับแล้วจะหันชาร์จพวกนี้เป็นความรู้นิดหน่อยถ้ามันไม่เต็มชาร์จเมื่อก่อนเขาบอกไม่ดีต้องใช้ให้หมดก่อนแล้วค่อยชาร์จเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาแล้วไม่ขนาดใช้ไปนิดเดียวอย่าชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนอนหลับโอเคแล้วพอมันจะหมดนึกมันจะเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อใหม่ไม่แพงครับคือแสดงว่าไอ้พวกกิมบอลนี่คือลืมไปเลยพานาโซนิกลืมไปก่อนได้เลยถ้างานคุณไม่ได้แบบถ่ายมดแล้วมดดอลลี่ไปด้วยไม่ต้องเลยไม่ต้องอ๋อโอเคไอ้อย่างเงี้ยต้องมีคนถ่ายให้อย่าไปทำตัวคนเดียวมันเหนื่อยมีนะไม่ใช่ไม่มีนะไอตัวซียุ่นเนี่ยแต่เป็นตัวนี้มีตัวนี้สมูทสี่ใช่ไหมครับตอนนี้มันสูญเสียอยู่ยังไม่รู้จะแก้ยังไงเลยสูญเสียสูญไม่เอียง20เลยครับโอเคมีตัวนี้ไมค์1ตัวแน่นอนเนี่ยไมค์ไวเลสตัวใหม่ล่าสุดที่ผมบอกไมค์11อันนี้วีไมค์ลิง5ที่เราใช้กันอยู่ตัวนี้3:1อันนั้น29,000คือไมค์ไวเลสไอที่อยู่ที่ห้องผมที่ผมทำให้ดูไอตัวนั้นเป็นรุ่นไมค์10คือใช้แต่ถ่านหมดกระจกแต่ตัวนี้มีเสียบ USB ด้านข้างเครื่องด้วยเสียบ USB เสียบชาร์จได้ด้วยของผมว่า14,000ไอ้นี่16,000ตัวนั้นพี่เนมีสายแปลนของโหลด SC 3ไหมครับมีครับอันนี้โหลด SC 3อันนี้เป็นตัวแปลนไอตัวไมค์ LMX 1+ ให้ใช้กับกล้องได้มีอะไรอีกแฟลชปกติได้ใช้ไหมไม่แฟลชแต่เพราะถ่ายรูปอย่างเดียวใช่ภาพนิ่งซึ่งผมไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ผมนิสัยของผมจะเป็นถ้าจะถ่ายรูปให้สวยผมจะต้องจัดแสงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจะออกไปเอาดอแต่ถ้าเอาดอที่คนที่ใช้แฟลชคือคนที่มีภาพในหัวแล้วว่าถ้าแสงสาดอย่างเงี้ยมันจะสวยอย่างเงี้ยวิดีโอนี่วิดีโอบางทีมันมืดจริงๆแฟลชมันแวบเดียวครับถ้าจะมีไอตัวไฟซื้อได้แต่พี่จะแบกไปไหมล่ะไม่ผมก็แบกไปตลอดยังไม่เคยได้ใช้ไอกระเป๋าสี่เหลี่ยมที่ผมบอกผมมีไฟอยู่ในนั้นนะครับคือมีไฟมันก็ดีแต่พอมันไม่ได้ไปใช้มันก็ใช่ผมเลยคิดว่าเฮ้ยบางจังหวะมันไม่ได้ใช้ว่ะเผื่อไว้ตลอดขาตั้งกล้องตัวนี้เลิกแบกแล้วที่ข้างหลังไม่เคยแบกไว้ละทิ้งไว้ก็นี่ไงเห็นไหมพี่ยังถามผมอยู่แล้วไม่ได้ใช้ขาเหรอก็ไม่ได้ใช้ก็ถือนั่นแหละแล้วจริงๆคำว่า mirrorless เขาใช้คำว่า mirrorless แปลว่าอะไรมันไม่มีกระจกสะท้อนภาพแล้วไอ้พวก DSLR ยังมีอยู่ไหมก็มีก็ DSLR ก็คือเป็นกระจกข้อดีของมันคืออะไรที่มันต่างจาก mirrorless มันไม่เชิงข้อดีครับมันเป็นระบบที่เก่าพัฒนามาแล้วแล้วตอนนี้ DSLR มันก็พยายามทำให้ใกล้เคียง mirrorless แสดงว่าในอนาคตก็จะเป็น mirrorless หมดใช่อ๋อผมนึกว่ามันเป็นเหมือนกล้องที่แบบอยู่ระดับนี้ถ้าเป็นแบบว่ามีกระจกเป็น DSLR มันจะอยู่ระดับนี้สำหรับโปรก็ใช้ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวอย่างนี้คือเทคโนโลยีใหม่ mirrorless คือไม่ใช่ไม่ดีใช่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำมาได้เทียบหรือดีกว่าได้พอมันเอากระจกออกเนี่ยพื้นที่ที่เหลือใส่อะไรเพิ่มได้อีกเยอะเลย DSLR มันจะไปติดตรงกระจกยิงสับปงปังปงปังปงปังสายของกล้องนี่ใส่ได้ใช้ไหมผมไม่ค่อยได้ใช้แต่แล้วแต่นะอย่างสายของกล้องผมว่าใช้ของPeak Designที่มันมีแคลป ถีบง่ายๆกรึ๊บแล้วก็คล้องสั้นๆแต่ของผมไม่ได้คล้องไงถ้าอย่างนี้มันตอบโจทย์ของผมไปแล้วไงถ้าผมไม่กระเป๋าสะพายผมก็คลิปตรงนี้ได้เพราะปกติผมคล้องคอบางทีผมก็หนักคอเหมือนกันก็ได้อย่างของPeak Designมันก็มีขายอยู่นะนี่ไงอย่างเงี้ยนี่คือ Peak Design สไลด์ไลท์อย่างเงี้ยมีสายใหญ่กับสายเล็กอันนี้คล้องง่ายดึงออกง่ายอันนี้เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีราคาสูงแต่กล้องก็จะต้องหยิบขึ้นมาถ่ายอย่างนี้เหมือนกันใช่เหมือนคล้องคอแหละแต่นี่เน้นสะพายแรงมากกว่าผมชอบแล้วสายมันลื่นมากคือมันล็อกมันลื่นปื๊ดผมเคยใช้นี่ดีมากก็คืออย่างของผมนี่ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่อันนี้ที่ผมชอบคือมันอิสระไงมันหยิบออกมาว่าถ่ายตัวเองมันง่ายอันนี้คือไปถ่ายคนอื่นถ้าถ่ายตัวเองอาจจะติดไม่สุดนิดหนึ่งคือมันทำมาจากช่างภาพครับไม่ใช่แบบวีล็อกไม่โอเคตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วตัวกดตัวเบากว่าถูกกว่าอันนี้ของผมจะหนักแล้วก็หนาแล้วก็นี่ที่แต่มันมาทั้งตัวรับตัวส่งเลยใช่ไหมตัวนี้กับตัวเมียใช่ตัวผู้ใช่เนี่ยอันนี้แบบขายแยกอันนี้แบบรวมก็ลดไป200คือผมไม่รู้หรอกว่าผมใช้เป็นยังไงแต่รู้สึกมันเท่มันใช้ประโยชน์ได้มันเท่เอาอย่างแย่เลยนะอย่างของผมเนี่ยไอตัวเนี้ยหายไปตัวหนึ่งยังใช้ไปอิตาลีได้อยู่เลยคือยังแข็งแรงอยู่เลยจริงๆมันต้องมีหนีบอีกตัวนี้หมุนต้องมีอีกตัวหนึ่งโคตรแข็งแรงอ่ะแต่พูดตรงๆก็คือซื้อของที่อันนี้ที่มีคุณภาพหน่อยแล้วก็แม่งก็ใช้หนักชิบหายเลยอันนี้คือเป็นมืออาชีพแล้วไงตอนนี้ของเรามันอาจจะไม่ใช่อาชีพก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ฮอบบี้เฉยๆก็ได้เราต้องใช้ยาวไงใช้ยาวมันจะคุ้มไงปกติแล้วฟิลเตอร์มันก็จะเหมือนตัวชิ้นเลนชิ้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าซื้อตัวที่มันไม่โอเคมันก็จะมีผลกับภาพมีผลกับภาพคนอาจจะไม่รู้สึกขนาดนั้นหรอกแต่สำหรับมืออาชีพที่เขาแบบใส่ใจรายละเอียดมากๆมันสำคัญมากแต่มันไม่มีผลต่อสีไม่มีผลต่ออะไรนั้นใช่ครับนี่เดี๋ยวมันต้องหมุนเข้าไปให้สุดก่อนถอดไม่ออกเลยนะครับห้ามหมุนแน่นจนถอดไม่ออกเพราะว่าผมเคยแบบไปกระแทกแล้วถอดไม่ออกกล้วยทอดเลยโอ้โหแบบแทบจะต้องแบบเอาครีมมาบิดอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเป็นรอยงานงอกอีกอย่าหมุนแน่นเกินเอาแค่ป้องก็พอเอาหลวมๆเลยได้ไหมผมก็เริ่มเสียวเนี่ยกลัวมันแน่นไปนี่ก็หมุนออกแล้วอยู่โอเคเปิดมาแล้วเซตแลนเกจนะครับประกัน0เท่านั้นที่จะมีภาษาไทยออกเซตวันนี้อะไร11ป่ะ14ครับโอ้โห11นี่นาฬิกาชีวิตคุณช้าไป3 วันเลยนะครับ14ครับ14ครับถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้พี่ยงมาเนี่ยผมคงยังนั่งทำงานอยู่ในห้องนั่นแหละผมแอร์เรียก็คือประเทศไทยนะครับบางกอกฮานอยจาการ์ตาเซตจบโอเคเริ่มจากจำกัดสิ่งรำคาญเอาไปก่อนเลยคือแล้วปกติถ้าพี่ดูช่องมองภาพไหมไม่ถ้าไม่ก็ปิดไว้ปิดเซนเซอร์ก็คือกดตรงนี้รอบนึงกดทีนึงได้ละกดอีกทีนึงมันจะไปโผล่ข้างในกดอีกทีนึงก็คือโชว์แต่นี้โอเคจบไปตั้งค่ากล้องโหมดภาพนิ่งก็เป็นถ่ายรอบอก JPEG หรือเป็น JPEG ถ้าอยากแต่งภาพถ่ายรอไว้ดีกว่าแต่ถ้าไม่แต่งอะไรซีเรียสมาก JPEG ก็ได้มันใหญ่กว่ากันหลายเท่าเลยไหมมันหลายเท่าเหมือนกันข้อมูลไฟล์เยอะมากปกติแล้วเวลาที่ใช้ตัวรอบก JPEG คือมันได้2ไฟล์ครับก็คือพี่สามารถเอาภาพที่เป็น JPEG ไปใช้ได้เลยกับไฟล์รอไว้สำหรับแต่งภาพตัว JPEG เวลาเราไปแก้ไขครับเวลาดึงสีมันจะเพี้ยน AFS อันนี้เปลี่ยนเป็น AFF มันคือ Auto Focus Flexible AFS คือ Auto Focus Single AFF คือ Flexible เรากดโฟกัสเนี่ยถ้าเป็น Auto Focus แบบ Single เนี่ยสมมติ AFS นะคือผมโฟกัสที่หน้าพี่เนี่ยปึ๊บแล้วผมกดยังค้างนิ้วอยู่นะแล้วเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยมันยังอยู่ตำแหน่งเดิมโฟกัสยังอยู่ตำแหน่งที่หน้าพี่เนี่ยที่เดิมเรามารีคอมโพสอะไรใหม่เงี้ยไม่เปลี่ยนฟิกโฟกัสแต่ถ้าเกิดเป็น AFF Flexible ก็คือกดโฟกัสครั้งเนี้ยปึ๊บเปลี่ยนตรงไหนมันก็จะรีโฟกัสใหม่ทุกครั้งปกติผมก็แนะนำเป็น Flexible ไปเลยเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อน constant preview ที่ผมบอกปัญหาตอนนี้ก็คือภาพเป็นแบบนี้เปลี่ยนสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่ไม่มืดไม่สว่างแต่ว่าถ้ากดชัตเตอร์ไปเนี่ยถึงจะเห็นนะเนี่ยไม่เปลี่ยนอะไรเลยดังนั้นต้องมาที่ประแจ C แล้วก็ constant preview จาก off เป็น on อย่างเงี้ยถึงจะเปลี่ยนสปีดชัตเตอร์แล้ว exposure ค่าแสงจะเปลี่ยนตามนะมันควรจะเป็นเรียลไทม์ใช่มันควรจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องให้ off มาทุกครั้งไอเรโชนี่เกี่ยวอะไรไหมอ๋อเรโช aspect ratio เนี่ยใหญ่สุดคือ 4:3 4:3 ก็จะได้ความละเอียด20ล้านเต็มสเปคของ G9 แต่ถ้าเกิดเราอยากเอาไปแบบถ่ายเพื่อไป insert ในคลิปวิดีโอเราอาจจะเปลี่ยนเป็น 16:9 ก็ได้มันก็จะเต็มขอบพอดีแต่ว่าพอเป็น 16:9 ปุ๊บความละเอียดจะลดลงเหลือ 4.5 เหมือนขอบภาพมันหายไปแล้วตรงพิกเซลไซส์เราก็ยังปรับได้อีกเนี่ยก็ได้10ล้าน5ล้านเผื่อว่าเมมเต็มละลดหน่อยซื้อเมมเพิ่มดีกว่าโอเคแต่สเตบิไลเซอร์เปิดไว้อยู่แล้วมันจะมีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแต่ปกติผมไม่ใช้ผมใช้แบบแมคานิกอย่างเดียวอิเล็กทรอนิกส์มันจะครอบภาพไว้อีกนิดนึงจะช่วยกันสั่นอะเอาขอบภาพที่เขาเข้าไปเพื่อชดเชยกันสั่นซึ่งผมไม่อยากสูญเสียขอบภาพตรงนั้นซึ่งกันสั่นแมคานิกมันดีอยู่แล้วเบิร์ดช็อตนี่เบิร์ดช็อตเบิร์ดช็อตคือตรงนี้เบิร์ดช็อต1ถ้าเบิร์ดช็อต2ปุ๊บมันก็จะดูว่าอ๋อเบิร์ดช็อต2เราเป็น SS2 คือมันแมนนวลได้เลยเนี่ยว่าเบิร์ดช็อต1เราจะเป็นอะไรแต่เบิร์ดช็อต1ก็คือถ่ายรวมเลยก็คือข้างบนเนี่ยเป็นเรื่องโหมดถ่ายภาพไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องฟีเจอร์ในการถ่ายภาพซิงเกิลช็อตเป็นเบิร์ดช็อต1เบิร์ดช็อต2เป็น 6K โฟโต้เป็นโพสต์โฟกัส 6K โฟโต้หมายความว่าเหมือนเราบันทึกมาเป็นวิดีโออะแล้วเรามาเลือกภาพได้มันก็คล้ายๆเบิร์นไหมคือรัวชัตเตอร์จริง 6K โฟโต้คือวิดีโอแล้วเวลาการใช้งานจริงๆอ่ะเราจะเลือกใช้อะไรสมมติครับหมาวิ่งวิ่งถ่ายหมาเพิ่มแล้วจะเอาภาพนิ่งอ่ะเราควรจะเลือกใช้แบบเบิร์ดหรือว่าใช้เบิร์ดชัตเตอร์จริงดีกว่าไอ้ 6K โฟโต้มันไว้สำหรับในกรณีที่แบบถ่ายเผื่อแล้วเราอยากได้แบบโมเมนต์จังหวะนั้นมาเยอะๆเพราะเฟรมเรทที่มันจะถ่ายมันเยอะอย่างเช่นถ่ายน้องๆเล่นเคเต้นซึ่งเรารัวไปเนี่ยเราอาจจะเก็บไม่ทันแล้วความละเอียดมันเท่ากันไหมไม่เท่า 6K มันดึงได้ประมาณ18 ล้านมั้งหรือ12 ล้านผมจำไม่ได้แต่ถ้าเบิร์ดก็คือเต็มก็20 ล้านเมื่อกี้ 6K โฟโต้มันคืออิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเหมือนอัดวิดีโอแล้วแคปภาพตรงจังหวะนั้นออกมาแต่ก็จะได้รัวกว่าเบิร์ดรัวกว่าเยอะเลยสมมติถ่ายนกพิราบบินอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นเบิร์ดคือคุณต้องจับจังหวะหน่อยรอเลยรอให้มันบินความรัวของเบิร์ดอย่างเงี้ย9 เฟรมต่อวิแต่ถ้าเป็น 6K โฟโต้หรือ 4K โฟโต้อย่างเงี้ยมันได้60ภาพต่อวิคนละชั้นเลยนะแต่ว่าความละเอียดมันจะตกลงไปจริงแต่ว่าคุณจะได้โมเมนต์ตลอดอย่างตอนนี้เบิร์ด1เนี่ยผมเลือกเป็น HH ใช่ไหมครับก็คือแมคานิกสุดแล้วล่ะแต่ถ้าเป็น SH พวกนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ผมเอาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าเบิร์ดก็จะรัวมากกว่าแต่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดสายไปสายมาแล้วภาพมันจะโยกแต่ถ้าถ่ายนิ่งๆก็ไม่มีปัญหาอันนี้ 6K โฟโต้เราเลือกได้ว่าเป็น 6K โฟโต้ถ่ายรัวได้30ภาพต่อวิหรือเป็น 4K โฟโต้แต่ได้60ภาพต่อวิแล้วก็เลือกโหมดว่า 6K โฟโต้เนี่ยเราจะตั้งเป็นสปีดสตาร์ทสต็อปอันนี้ผมชอบแบบที่2มากกว่ากดอัดกดหยุดก็คือกดปุ๊บมันจะอัดต่อเนื่องอยากให้หยุดเมื่อไหร่ค่อยกดใช่อันนี้ใช้ง่ายสุดไม่ต้องกดทิ้งบางทีเราลืมคือแล้วเวลาภาพที่มันออกมาเนี่ยเราเลือกแล้วเซฟแล้วลบที่เหลือทันทีได้เลยไหมไม่ได้มันเหนื่อยตรงนี้แหละคือถ้าถ่ายนานก็มาเลือกเหนื่อยอะเพราะไฟล์มันออกมา30เฟรมต่อวิก็มานั่งจิ้มทรมานใจมันใช้สำหรับช็อตสั้นๆช็อตกระโดดอ๋อมันไม่เหมือนมือถือที่เรากดแช่ปื้ดแล้วมันถ่ายแล้วเราเลือกตรงนี้เซฟแล้วมันถามว่าเลือกที่เหลือลบได้ไม่ได้ไม่ครับเราเลือกรูปนั้นใช่ป่ะแล้วก็เซฟออกมาเป็น JPEG แล้วเราก็นั่งเลือกรูปอื่นต่อแต่เราก็เลือกลบได้ลบกดทีเดียวลบทั้งแผงก็ได้ใช่ครับใช่อ๋อโอเคโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรเซลไทม์เมอร์ถ่าย High Resolution อันนี้ผมรีวิวไปแล้วอันนี้ถ่ายสถาปัตยกรรมที่4รูปโป๊ะโป๊ะโป๊ะยังห่วงเลยกลับไปพี่จำได้ไหมเนี่ยกลับไปนี่ต้องลองเล่นถ่ายใช่เลยคิดว่าเราต้องรีบลองเล่นมันซะรีบถ่ายเลยอย่างเช่นจดไปเลยกลับไปลองถ่ายเบิร์ดไปถ่ายทำแลบไปถ่าย 4K ไลท์กราฟฟิกไปถ่ายวิดีโอไปลองโฟกัสหมาอันนี้เรียงลิสต์เนี่ยทำได้หมดก็คือรู้สึกว่าใช้จะใช้คอมเบิร์ดนี่ต้องถ่ายแน่นอนละปั๊บฟิลเตอร์นี่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยควรมีฟิลเตอร์นี้ด้วยครับพี่ใช่ครับยังอีกจัดมาสิครับผมต้องมีผมก็ลืมไปมาก็ให้สุดแล้วหยุดด้วยการโดนแผ่นกระบาลนะครับติดตาม IG ด้วย IG อะไรฮะโอ้ IG ตอนนี้มีคนหลายพันคนแล้วครับยังไม่ถึงหลักหมื่นนาทีไม่ค่อยได้ลงรูปเลยต้องขออภัยด้วยนะครับยง underscore ครับ rider v15 นะครับยง underscore rider v15 แต่ว่ารูปในนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ต้องไม่ใช่รูปผมอยู่ดีเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายแต่ผมจะพยายามเอาข้อมูลของผมที่ผมได้วิชาของหนูเนี่ยไปลองใช้แล้วเอามาลงถ่ายครับเอามาลงใน IG ลงใน Facebook อะไรต่างๆผมมากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกวิชามีเพจไหมจะลงในเพจไหมเอาจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลบอกตามตรงแต่ก็พยายามจะเล่นนะครับเพราะว่างานนี่แหละพยายามจะเล่นแต่เร็วๆนี้จะได้เห็นผลงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel เขาจะพยายามสร้างโดยเริ่มจากไอ้กล้องตัวนี้นี่แหละเป็นตัวแรกอาจจะมีผลงานเก่าๆที่ผมใช้กล้องกะโหลกกะลาผมถ่ายมาบ้างลองวิชาปล่อยลงไปอะไรเงี้ยแต่หลักๆหลังอย่างนี้ต้องเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยวสร้างแล้วเอา channel มาบอกกันหน่อยนะได้ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ต้องมีเข้าไปรบกวนไปขอวิชากับคุณไบอีกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อซึ่งจริงๆผมฝึกตัดต่อไปแล้วประมาณนึงโดยใช้อีกโปรแกรมหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาลอง Vegas โปรแกรมนี้ผมก็จะเป็นเน้นเป็นคอนเทนต์ถ่ายเป็นไดอารี่ชีวิตมากกว่าทำอะไรที่มันสนุกใช่ทำอะไรที่มันสนุกอะไรที่เราอยากทำอะไรเงี้ยความใฝ่ฝันก็คงจะอยากเป็นหนังสั้นสักเรื่องนึงคือถ่ายแล้วให้รู้สึกเหมือนหนังสักเรื่องนึงตามฟิลที่เราชอบหวังว่าเดี๋ยวผมลองแกะไอ้นี้ออกมาใช้ดูนะได้ครับอันนี้คือตัวแป้งแล้วก็ไม้เสียบดูเสียบปุ๊บไปช่องบนนะครับอย่าเสียบผิดอันนี้นะครับเคยมีคนเสียบผิดนะฮาเลยนะพูดไม่เข้าครับแต่ดันเสียบได้ด้วยพอการที่เสียบอันนี้ไปไมค์ของกล้องมันจะไม่ทำงานเลยไหมถูกต้องโอเคงั้นแสดงว่าที่มันกราฟที่มันขึ้นอยู่คือจากไมค์ตัวนี้ตัวเดียวอยากรู้ก็ต้องลองกดอัดดูครับลองดูครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เทสครั้งที่1กับไมค์ซัมมิก LMS 1 Plus โอเคครับชื่อรุ่นอาจจะไม่แน่นอนแต่เช็คเสียงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับผมยงธารากรสุขสมเลิศครับโอเคครับวิเลนไรก้าสวยจังเลยถ้าเกิดอย่างเงี้ยฟังมันเหมือนเสียงออกแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันเสียงมาจากไมค์หรือมาจากหัวกล้องให้ใช้วิธีที่ผมทำประจำคือเกาไมค์อันนี้เสียงจะแสบหูชัดเจนมากไม่มีทางมาจากหัวกล้องแน่นอนลองเกาไมค์ดูลองยื่นมาเกาหน่อยโอเคมันก็จะลองอย่างนี้เช็คง่ายๆอย่างนี้ก็ได้จริงๆวิธีเช็คที่ดีที่สุดใส่หูฟังซะดีกว่าตอนนี้นะครับสรุปแล้วนะครับเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะครับต้องรีบสรุปแล้วนะครับผมหมดไปหลายก้อนแล้วด้วยหมดไปหลายก้อนแล้วไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้ตอนนี้ยืมแบตเตอรี่ของทางร้านอยู่นะครับยืมแบตของทางซูมแล้วนะครับสรุปว่าตอนนี้ลิตรที่ยงซื้อไปมีอะไรมี G9 มีเลนส์คิดนะครับมี15 1.7 ตัวนี้15 f1.7 มีไมค์ซาลามอนิก LMX 1 Plus แล้วก็ตัวโหลด SC3 ตัวแปลงจาก3ขีดเป็น2ขีด TRS เป็น TRS นะครับใช่ครับแล้วก็ซื้อฟิลเตอร์ปกติแล้วที่เหลือก็จะมีแถมเป็นอะไรพวกเมมโมรี่พวกชุดทำความสะอาดกระเป๋าด้วยโอเคแล้วก็มีกระเป๋าทำงานแล้วก็ทางร้านก็ติดฟิลเตอร์เขาเรียกว่าอะไรติดฟิล์มกันร้อยหน้าจอให้นะครับก็เรียกได้ว่าเปิดโลกของการใช้งานกล้องแบบมืออาชีพจากการสะสมความรู้แบบงูปลาปลามานานก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ร้อนวิชาแล้วร้อนแล้วอยากจะลองใช้ไอ้เจ้า G9 เนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันจะใช่สไตล์เราอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วคุณภาพของมันเนี่ยมันคุ้มกับราคาที่เราพยายามกระโดดข้ามตัวล่างมาแล้วข้ามตัวล่างตอนแรกที่เจ้า G85 ใช่เราก็โดดข้ามมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรากัดฟันแล้วเราก็อยากจะใช้มันให้คุ้มวิชามันเยอะจริงๆนะที่ได้จากคุณไบร์ทผมจะเป็นพยายามลองใช้ทุกโหมดเดี๋ยวคืนนี้กลับไปผมต้องลองถ่ายสุนัขที่บ้านเลยจะไปลองดูรีวิว G9 ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวนึกออกเองถ้าเกิดมีอะไรวันนี้เพราะวันนี้น่าจะพูดใส่พี่เขาไปเยอะเหมือนกันกลัวว่าจะเบลอแต่ในคลิปของคุณไบค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วด้วยคือจริงๆผมได้ดูผ่านตาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานมันก็เลยอาจจะยังมองข้ามบางอันไปแต่จะไปลองใช้แล้วไปลองไล่ดูวันนี้โหขอบคุณมากๆคุณไบที่สละเวลาอยู่กับผมประมาณ7 ชั่วโมงกว่านะวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่ยงด้วยนะเพราะว่าอันนี้ผมก็คือขอถ่ายคลิปยาวเหมือนกันยินดีมากเพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเริ่มเพราะว่าคำถามของพี่ยงผมรู้สึกว่าหลายอันเนี่ยหลายคนสงสัยเหมือนกันก็เลยจะถือโอกาสอธิบายแล้วก็เล่าไปให้ชมกันเลยหาซื้อที่ไหนประกันเป็นยังไงดียังไงมาลองที่ไหนเวลาเลือกกล้องเลือกเลนส์เลือกยังไงไมค์ขาตั้งกล้องอะไรเลือกยังไงหวังว่าจะช่วยมือใหม่ได้หลายๆคนในหลายๆคำถามก็ยังเชื่อว่ายังมีแต่ละคนยังมีคำถามเฉพาะของตัวเองเพราะการใช้งานต่างกันกับผมแน่นอนก็สอบถามมาทางคุณไบบอกว่าอาจจะมีทำคลิปพิเศษเป็นแต่ละปัญหาแต่ละคนไปอาจจะมีทำคลิปเพื่อประมาณว่าใครมีปัญหาที่แปลกๆที่ยังไม่เคยทำอย่างการใช้งานที่ไม่เหมือนพวกผมหรือคนอื่นๆมาทักมาได้ถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจเดี๋ยวอาจจะเชิญมาคุยทำเป็นคลิปเพื่อให้ทุกคนที่สงสัยคล้ายๆกันเนี่ยดูดีๆนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลเฉพาะไปได้เลยเพราะว่าผมไม่สามารถพามาแบบนี้ได้ทุกคนใช่คือจริงๆผมก็เกรงใจมากนะเพราะผมนึกว่าอาจจะคุยกันสักชั่วโมงนึงปัญหาผมน่าจะหมดแล้วนะเพราะผมทำการบ้านมาแล้วนี่หรอไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่มีทางหมดนะ แต่สุดท้ายยังไงคุณก็ต้องไปลองใช้งานมันใช่เพื่อหาปัญหาของคุณมาเองเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายสมมติดูรีวิวผมต่อให้มันละเอียดขนาดไหนผมจะแนะนำทุกครั้งว่าให้ไปลองจับที่ร้านไปลองเล่นที่ร้านขอยืมที่ร้านว่าเอ้ยเอาเลนขอยืมเลนหน่อยขอยืมกล้องส่องหน่อยเอาเมมไปมีงานกล้องมีงานซูมแฟร์ไปลองอะไรจะมีโอกาสเดี๋ยวผมก็คงจะได้มาเจอกับคุณไบค์เรื่อยๆนะคุณไบค์มีอะไรคุณไบค์บอกผมนะเผื่อผมเข้ามาแบบไปเดินดูงานผมก็จะได้ความรู้เพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็หมดแค่นี้แหละวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ไบค์มากนะครับขอบคุณพี่ยงครับถ้าเกิดที่ผมจะห่วงก็คงจะมีแค่ไม่รู้เมมจะพอไหมที่แถมไปแค่ประมาณ3-2เดี๋ยวผมขอไปดูที่บ้านเพราะผมมันมีเมมหลายใช้กล้องเก่าแต่ผมไม่รู้ว่าไอการรีไลท์มันพอหรือเปล่าผมขอกลับไปดูมันลองเสียบแล้วก็ลองกดอัดกดถ่ายดูไม่พอก็ซื้อเพิ่มนั่นเองครับตัวรีดเป็นหลักตัวไลท์เป็นหลักถ้าเป็นวิดีโอตัวไลท์เป็นหลักแต่ถ้าเป็น Full HD นี่เหลือเฟือน่าจะเหลือเฟือ4K ก็เหลือเฟือแต่มีซันดิสเอ็กซ์ตรีมอยู่โอเคครับอ่ะคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีคำถามอะไรสงสัยเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ข้างล่างอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้ตลอดไปละสวัสดีครับขอบคุณพี่เนยครับขอบคุณพี่เนยด้วยขอบคุณพี่เนยมากครับใส่สายเลยไหมจ่ายตังค์ก่อนเลยครับพี่ครับใส่สายเลยไหมใส่สายเลยก็ดีพี่